โอเครีคอร์ดแล้วเนาะอ่ะโอเคนะคะก็แบบทดสอบนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะเนี่ยตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฉบับปรับปรุงนะคะพ.ศ. 2560ก็คือในบทที่1ที่เราได้คุยกันไปถึงมาตรฐานการเรียนรู้แล้วก็ตัวชี้วัดนะคะหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะโยงนะคะกลับไปที่ตัวมาตรฐานการเรียนรู้แล้วก็ตัวชี้วัดนะคะที่เราได้คุยกันไปแล้วนั่นหมายความว่าก็จะให้พิจารณาทีละข้อนะคะว่าข้อสอบใน25ข้อนะคะที่สทศ.ออกมาเนี่ยนะคะสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนะคะมาตรฐานที่เท่าไหร่ตัวชี้วัดที่เท่าไหร่แล้วก็มีแกนกลางนะคะหลักสูตรแกนกลางเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างนะคะในรายละเอียดนั้นๆ นะคะเราก็จะแยกทีละข้อกันนะคะก็อันนี้เดี๋ยวนะขออนุญาตนี่ใช้จากกลุ่มเมื่อวานนะคะมันก็จะมีเฉลยแล้วทุกข้ออ่ะแต่เราทำใหม่นะคะก็ไม่ได้ยากนะก็เดี๋ยวเราสำรวจไปก่อนให้ครบนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้แบ่งงานเป็นกลุ่มนะคะก็ของเรามีทั้งหมด24ไหม24คนเข้ามาครบหรือยังคะตอนนี้มี26participant ก็ลบของครูออกไป2เครื่องนะคะก็จะเป็น24นะ24ก็ตีว่ากลุ่มละ5คนเนาะ5คนนะคะก็จะมีกลุ่มหนึ่ง4คนนะคะก็กำลังพอดีนะแต่ว่าเดี๋ยวเราสำรวจกันก่อนน่าจะสำรวจไม่นานเพราะว่ามันไม่ยากนะข้อหนึ่งข้อหนึ่งตอบเท่าไหร่คะนี่ถามคำตอบเลยเตรียมกระดาษปากกาด้วยนะลบ7ครับทบทวนความรู้ม.3นะคะไม่ใช่ม.3ม.ต้นช่วงชั้นม.ต้นนะคะก็สแควร์รูท64ก็มีค่าเป็น8ใช่ไหมคะก็เป็นรากที่3ของ8ลบนะคะนะคะสแควร์รูทของลบ9ทั้งหมดยกกำลัง2ตรงนี้เด็กบางคนเขาก็มีพลาดถูกไหมคะมิดคอนเซปต์หลักๆเลยของเรื่องรากที่2เนี่ยนะคะก็อยู่ตรงเนี้ยส่วนใหญ่นะคะสแควร์รูท x กำลัง2นะคะอย่างเช่นเมื่อ x เป็นจำนวนจริงใดๆนะคะสแควร์รูทของ x ยกกำลัง2เด็กหลายคนก็จะบอกว่าก็ได้ x ถูกไหมแต่จริงๆต้องได้อะไรคะค่าสมบูรณ์ของ x ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสแควร์รูทของลบ9ยกกำลัง2นะคะก็มีค่าเป็นเท่าไหร่คะสแควร์รูทโทษทีค่าสมบูรณ์ของลบ9นะคะรากที่3ของ8ก็2นะคะลบกับเท่าไหร่คะ9ก็ได้ลบ7ใช่ไหมนะคะมีช้อยหลอกไหมดูสิอย่างเช่นถ้าเด็กบางคนคิดนะคะก้อนนี้ได้ลบ9มีไหมก็จะได้เป็น2ลบกับลบ9มีเนาะ11เนี่ยก็มีเขาก็ดักหมดนะคะวิเคราะห์เห็นช้อยไหมว่าลบ5กับ5มาจากไหนลบ5กับ5มาจากไหนเขาคือจริงๆช้อยทุกช้อยอ่ะมีที่มาหมดเลยนะไม่ใช่แบบว่าให้มี1ช้อยถูกแล้วที่เหลือก็อะไรก็ได้จริงๆมันดักไว้ทุกทางอะค่ะว่าคิดอย่างนี้มีโอกาสตอบอย่างนี้ได้คิดอย่างนี้มีโอกาสตอบอย่างนี้ได้นะคะอย่างเช่นอันนี้ไม่ใช่ถูกนะหมายถึงว่ามีช้อยผิดที่เราคิดว่าเด็กน่าจะมีพลาดนะคะลบ5กับ5มีไหมคิดยังไงให้ออกลบ5กับ5
ครูก็นั่งมองอยู่นะคิดไม่ออกทีมีไหมคะอันนี้ที่ถูกก่อนไม่แน่ใจมาจากไหน9 4โอเคน่าจะมาอย่างนี้น่าจะมาว่าเด็กช้อยที่เขาคิดเนาะน่าจะมาว่าสแควร์รูทอะไม่ได้คิดแล้วก็ไปคิดรากที่3ของ64เลยซึ่งได้4ใช่ไหมซึ่งได้4อันนี้แบบที่ผิดนะซึ่งได้4แล้วก็ลบกับกรณีที่คิดสแควร์รูทลบ9ทั้งหมดยกกำลัง2ถูกว่าออกมาเป็น9อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้ลบ5ใช่ไหมนะคะแล้วก็อะไรคะอันนี้ได้ลบ5ช้อย5โอเคไม่เป็นไรประมาณนี้เนาะจริงๆทุกช้อยมันมีที่มานั่นแหละนะคะว่ามันพลาดจากไหนมีใครรู้ไหมว่า5เนี่ยมันมีคำตอบผิดมาจากการคิดแบบไหนได้บ้างนะคะโอเคโอเคผ่านไปเนาะข้อ1นะถ้าใครคิดออกบอกนะข้อ2นะคะข้อ2คิดเองก่อนไม่ควรเกิน1นาทีนะคะใช่ไหมคะคำตอบเป็น16ครับอาจารย์เป็นเท่าไหร่นพชัยสิบหกครับเท่าไหร่นะคะข้อ36อะครับเดี๋ยวนะทำไมคุณไม่ได้ยินเสียงเราอ่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะโอเคโอเคอันนั้นก็ใช้ตอบอีกทีลูก16ครับ16นะคะโอเคคุณถือได้16เหมือนกันใช่ไหมใช่ไหมสบายมากเนาะข้อนี้นะคะก็เขียนให้อยู่ในรูป k เป็นจำนวนจริงที่มากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะก็พจน์นี้นิพจน์นี้เขียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์ได้เด็กก็ต้องมีความรู้ว่าจัดเวลาเขียนให้อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์คือแบบไหนนะคะก็สามารถเขียนได้อยู่ในรูปของหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองหรือหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองนะคะแล้วก็พิจารณาว่าถ้าจัดได้เนี่ยเคมีค่าเท่าไหร่เนาะก็เราเห็นหน้าใช่ไหมคะพจน์หน้ากับพจน์หลังนะคะตรงนี้เราก็เขียนให้อยู่ในรูปของ2x ทั้งหมดยกกำลังสองพจน์หลังก็เขียนให้อยู่ในรูปของ4ยกกำลังสองนะคะเพราะฉะนั้นพจน์กลางเนี่ยนะคะจะจัดให้อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อต้องอยู่ในรูปของ2คูณกับหน้าแล้วก็หลังนะคะเพราะฉะนั้นก็ได้สัมประสิทธิ์ของ x นะคะพจน์กลางก็เป็น16นะคะถูกต้องนะคะโอเคได้เป็น16ถัดมานะคะโอเคคิดก่อนก
ก็สองกับสามก็เป็นอยู่ในเรื่องพหุนามนะพหุนามการแยกตัวประกอบของพหุนามนะคะข้อ3เนี่ยเขาให้เรากระจายใช่ไหมคะกระจายพจน์ที่โจทย์กำหนดให้ออกมานะคะที่เราเห็นก็คือมีกำลังสองสมบูรณ์แล้วก็ตัวที่เขียนให้อยู่ในรูปผลคูณที่อยู่ในรูปของสูตรผลต่างกำลังสองใช่ไหมคะโอเคก็กระจายออกมาแล้วก็รวมนิพจน์ที่คล้ายกันนะคะได้ข้อไหนคะข้อ3ครับอาจารย์ข้อ3ใช่ไหมคะตรงนี้เราก็เขียนให้อยู่ในรูปของหน้าลบหลังคูณหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองได้เลยนะคะโอเคก็ได้เป็น 2x ยกกำลังสองบวก 2ax บวก a กำลังสองลบ b กำลังสองนะคะก็ข้อ3นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูว่าถ้าเด็กทำข้อนี้ได้หรือข้อที่ผ่านมาได้ทั้งหมดเนี่ยนะคะแสดงว่าเขาเขาเรียกว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์ของมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตัวชี้วัดไหนนะคะแล้วก็มีหลักสูตรแกนกลางว่ายังไงในข้อนั้นๆ นะคะโอเคข้อ4นะคะทำเองก่อนนะคะให้ f เป็นฟังก์ชันกำลังสองเนาะแต่มันก็จะมีคำว่าฟังก์ชันหลุดออกมาเนาะจริงๆมอต้นเนี่ยเรายังไม่ได้พูดถึงฟังก์ชันใช่ไหมคะเราก็พูดถึงในแง่ของเด็กก็จะเรียนเรื่องควนดับนะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร x กับ y เวลาเราพูดถึงเรื่องสมการเชิงเส้นอย่างเงี้ยใช่ไหมคะในพาร์ทแรกๆแต่ว่าเขายังไม่รู้จักฟังก์ชันแต่นี้มีโอเคมีฟังก์ชันกำลังสองหลุดออกมานะโดยที่กราฟของ y เท่ากับ fx นะคะมีลักษณะเป็นพาราโบลาคว่ำแต่ว่าถ้ามองว่าเด็กยังไม่เข้าใจเรื่องฟังก์ชันแต่ว่าเขาผ่านเรื่องสมการกำลังสองมาแล้วแหละก็คือลักษณะที่เป็นสมการพาราโบลานะคะพาราโบลาคว่ำนะคะแล้วก็พาราโบลาคว่ำเนี่ยผ่าน2จุดนี้นะคะก็คือขั้วดับ25แล้วก็125 HK นะคะเป็นจุดสูงสุดของกราฟนะคะก็คือจุดยอดนั่นเองนะคะถามว่า h มีค่าเท่าไหร่h มีค่าเท่าไหร่ให้คิดก่อนนะคะอัดนานเข้ามาหรือยังนานเข้ามาแล้วยังคะทักครูมาว่ายังเข้าเบรกเอาไม่ได้เลยนะยังไม่เห็นอัดนานนะใครทักเพื่อนกลับไปหน่อยบอกวิธีการเข้ามาในห้องเรียนหน่อยค่ะ
ในเท่าไหร่คะในที่นี้เขาไม่ได้หาจุดยอดเนาะค่ะพิกัดหน้าของจุดยอดก็คือค่า h นะคะข้อสอบชุดนี้ให้นักเรียนทำในเวลา1ชั่วโมงครึ่งนะคะ10โมงถึง11โมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราใช้เวลาเท่าไหร่แต่นี่หมายถึงว่าอาจจะมากกว่าความเป็นจริงเพราะว่าเราคุยกันด้วยเนาะน่าจะเมื่อวานกลุ่มเมื่อวานก็มากกว่าค่ะเพราะว่าเราคุยกันด้วยแล้วไม่ได้แบบว่าตั้งหน้าตั้งตาทำกันอย่างเดียวถ้าได้คำตอบบอกครูนะตอบ7ครับอาจารย์7ค่ะวิชยุทธคิดยังไงคือข้อนี้เขาบอกว่าจุด2จุดเนี่ยครับที่ให้มา25กับ125ครับคือมันพันใช่ไหมครับแล้วพาราล่ามันมีแบบว่าใต้จุด2จุดนี้มันอยู่บนพอวาดออกมาก็คือมันอยู่แบบอยู่ในตำแหน่งของ y เท่า y เท่า5ครับค่ะครับมันเท่ากันอาคารนี้แปลว่ามันห่างจากเส้นกลางของพาราโบลาเท่ากับ5ครับถ้าเราเลื่อนไป5มันจะตรงกับกลางซึ่งมันตรงกับจุดยอดแต่ว่าเราไม่ได้สนใจค่า k ครับค่ะเราจะได้ค่า h ออกมาโอเคไอเส้นกลางที่ว่าเขาเรียกอะไรคะเส้นมีชื่อไหมมันมีชื่อไหมมีครับจำไม่ได้ แกนสมมาตรใช่ไหมแกนสมมาตรก็คือถ้ามันก็จะแบ่งครึ่งพาราโบลาเป็น2ส่วนเนาะเข้าใจแนวคิดที่เพื่อนพูดไหมคะก็คือเขียนกราฟพิจารณาจากกราฟแล้วก็ดูลักษณะนะคะของพาราโบลาแล้วก็2จุดที่อยู่บนพาราโบลาที่โจทย์กำหนดให้นะคะแน่นอนว่าโจทย์กำหนดว่าเป็นอะไรคะเป็นพาราโบลาคว่ำถูกไหมเป็นพาราโบลาคว่ำนะฮะก็ผ่านจุด25และ125นะนับทีละ2ไปเลยนะมีทีละ1ก็ได้นะ1 2 3 4 5โอเคผ่านจุด25และ125ซึ่ง2จุดนี้ก็เป็นจุดที่อะไรคะถ้าเราลากเส้นผ่าน2จุดนี้เราก็จะเห็นว่าเป็นส่วนของเส้นตรงหรือเป็นเส้นตรงที่ขนานกับแกน x ใช่ไหมคะเพราะว่ามีค่า y เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าพาราโบลาของเราเนี่ยถ้าผ่าน2จุดนี้ค่ะมันก็จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้มันก็ต้องเป็นไงอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวขี้ขอละชื่อมันก็จะอารมณ์ประมาณเนี้ยเนาะความเป็นแล้วก็เป็นพาราโบลาคว่ำตามที่โจทย์บอกนะคะโอเคจุดยอดเนี่ย h k จริงๆจุดประสงค์ไม่มีฟังก์ชัน break out หรอแปลกจังอ่ะของทุกคนมีใช่ไหมครั้งที่แล้วครูเบรกเอาไหมครูก็เข้ากับเบรกเอาไหมคะใช่ไหมหรือเปล่าเอ๊หรือว่าคาบวันพฤหัสอ๋อเหลืออัตนานคนเดียวไหมที่ยังเข้าไม่ได้แม่ดูอีกอ่ะทำไงอ่ะพอดีว่าครูสอนชนกับอาจารย์อลงกรณ์ใช่ครับเดี๋ยวพอดีว่าครูสอนชนกับอาจารย์อลงกรณ์ก็เลยสร้างห้อง2ห้องขึ้นมาใช้วิธีการนี้ค่ะ break out ไม่เป็นไรขวดวิดีโอไว้นะเดี๋ยวบอกอาจารย์ดูคลิปก่อนรอบนี้นะโอเคเพราะว่าถ้าเกิดแก้ใหม่ก็ต้องส่งลิงก์ใหม่แล้วก็เข้ากันใหม่อาจารย์อลงกรณ์ก็สอนอยู่ด้วยเดี๋ยวไม่เป็นไรบอกอาจารย์ว่าเดี๋ยวรอดูคลิปนะคะเอ๊ะ
แปลกจังทุกคนก็ break out ได้ใช่ไหมมีฟังก์ชันใช่ไหมคะ break out room ใช่ไหมเอ๊ะแล้วทำไมของอันนั้นไม่มีล่ะลองให้เขาเปลี่ยนเขามี PC หรือว่ามีโน้ตบุ๊กไหมเขาเข้ากับอะไรดูซิลองเปลี่ยนอุปกรณ์ที่จะเข้าไอ้ที่เข้ามาดูนะคะอืมอ่ะเราต่อเนาะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเมื่อกี้ที่เนี่ยสองจุดนี้ใช่ไหมคะมันอยู่ถ้าเราลากส่วนของเส้นตรงผ่าน2จุดเนี่ยมันก็จะขนานกับแกน x นะคะมีค่า y เท่ากันเนาะจุดนี้ก็เป็นคู่อันดับ2 5 12 5นะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตรงนี้มันก็จะเป็นจุดอะไรคะสเกลคูไม่ค่อยเป๊ะนะก็เป็นจุดค่า h อะค่ะ h เท่ากับ h อะคือแกนสมมาตรอยู่แล้วนะสมการของแกนสมมาตรอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าจุดกึ่งกลางนะคะระหว่างจุด25แล้วก็จุด125นะคะหรือจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรงเส้นนี้ก็คือค่าอะไรคะค่า h นั่นเองเนาะก็หาได้จากอะไรคะพิกัดหน้าใช่ไหมระยะทางระหว่างจุด2จุดนะคะมีค่าเท่ากับ14ใช่ไหมคะแบ่งครึ่งหาร2ก็เป็น7นะคะเพราะฉะนั้นก็เราก็จะได้ h เท่ากับ7นะคะกราฟก็เฉียวเฉียวอยู่นะ2 4 6 8ใช่ไหมก็เนี่ยตรงนี้7นะคะโอเคแต่ไม่ได้ให้เชื่อตรงนี้นะหมายถึงว่าจากการคำนวณ นะคะจากการคำนวณระยะทางระหว่าง2จุดนี้เป็น7นะคะเพราะฉะนั้นเราจะหาจุดกึ่งกลางนะคะก็หารด้วย2เอ้ยโทษที14แล้วก็หารด้วย2ก็เป็น7เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ h เท่ากับ7นะคะมีใครทำวิธีอื่นไหมอันนี้ก็คือใช้กราฟในการพิจารณานะคะมีไหมมีวิธีอื่นอีกไหมคะเก้สมการเนาะครับอาจารย์อะไรนะครับเก้สมการเนาะครับแก้สมการออกไหม h ออกไหมคะออกครับได้ k ไหมถ้าคิด k คิดต่อน่าจะยังไม่ได้ครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ a มาครับใช่โอเคเพราะฉะนั้นเราจะคุยกันต่อว่าถ้าใช้วิธีการแก้ระบบสมการนะคะก็คือพิจารณาว่า2จุดนี้เป็นจุดที่อะไรคะอยู่บนพาราโบลาใช่ไหมก็พิจารณาสมการพาราโบลามันก็จะติดตัวแปรพอติดตัวแปรปุ๊บเราได้ h มานะคะแต่ประเด็นก็คือจริงๆแล้วเนี่ย k มันมีได้มากกว่า1ค่าหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเหมือนที่ธนายุทธบอกว่าเรายังไม่ได้ทราบค่า a เพราะฉะนั้น k มันขึ้นอยู่กับค่า a ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้า a เปลี่ยนค่า k มันก็เปลี่ยน a มันคืออะไรคะ a มันเป็นตัวกำหนดความแคบความกว้างของพาราโบลาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นถ้ามันมาประมาณเนี้ยมันก็ต่ำลงเพราะฉะนั้นค่า h มันนิ่งแต่ค่า k มันเปลี่ยนถูกไหมอย่างเช่นค่าสมบูรณ์ของ a ยิ่งมากเนี่ยพาราโบลาของเราจะยิ่งแคบลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมันขึ้นอยู่กับ a อย่างเช่นเหมือนเมื่อกี้ครูพยายามจะว่าแบบปึ๊บอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นอยู่กับ a แต่ h อะมันนิ่งนะคะโอเคเพราะฉะนั้น k มันเลยมีได้หลายค่าโจทย์ข้อนี้เขาถามค่า h เพราะฉะนั้นจริงๆจุดประสงค์เนี่ยใช้การแก้ระบบสมการก็ได้หรือพิจารณาจากกราฟของพาราโบลาก็ได้นะคะโอเคได้ไหมใครพิจารณาจากระบบสมการแล้วได้ค่า h แล้วในเดี๋ยวนะครูถามก่อนนะใครใช้กราฟใช้กราฟเหมือนที่ครูเขียนอยู่เนี่ยพิจารณาหาค่า h ของข้อนี้อันไหนยกมือโอเคครูจะดูสัดส่วนโอเคใครแก้ระบบสมการโอเคแล้วมีคนที่ไม่ยกคนที่ไม่ยกคือยังตัดสินใจไม่ได้นะโอเคแล้วก็มีที่ปิดกล้องนะคะโอเคเนี่ยเมื่อวานครูก็ได้ค่า h ออกมานะก็แก้ระบบสมการออกมาได้ความสัมพันธ์ออกมาใ
A กับ B นะคะทีนี้แก้ระบบสมการเราก็ไปพิจารณาอะไรคะทดตัวนี้ได้หนึ่ง y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็แทนค่านะคะอันนี้ก็คือเรารู้ว่าก็คือคำตอบของสมการนี้ค่ะเพราะว่าคำว่าผ่านจุดก็แสดงว่าจุด2จุดนี้สอดคล้องกับสมการพาราโบลาที่เรากำหนดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แทน x เท่ากับ2แทน y เท่ากับ5ลงไปใช่ไหมคะสมการเราก็จะได้มันก็จะติดตัวแปร a b และ c ถูกไหมคะทำนองเดียวกันเราก็แทนพิกัดจุดแทน x ด้วย12แทน y เท่ากับ5ลงไปสมการของเราก็จะติดตัวแปร a b และ c เช่นกันแต่ว่าค่า c มันจะเป็นค่าเดียวกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราสามารถหักล้างกันได้ก็สมการ2สมการที่เราสร้างขึ้นมาลบกันเนาะพอเห็นภาพพอลบกันเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ a กับ b เราก็หาความสัมพันธ์ระหว่างอะไรคะระหว่าง a กับ b ถูกไหมนึกภาพออกไหมแทนค่าเอาแทนค่าพิกัดจุด25 y เท่ากับ5นะคะ x เป็น2นะคะก็เป็น 4aบวกด้วย 2b บวก 4 ใช่ไหมคะอันนี้ก็มองว่าเป็นสมการที่2พอสมการที่3 y เท่ากับ 5x เป็น 12 ก็เป็น 144a บวกด้วย bx ก็เป็น 12b บวก 4 เป็นสมการที่3นะคะเราก็ต้องการกำจัดตัวแปร4แล้วก็นำ2สมการนี้มาลบกันนะคะคูณนำสมการที่3ลบสมการที่2ได้อะไรคะเราก็จะได้0เท่ากับ 140a บวก 10b ใช่ไหมคะหรือเอา10หารตลอดหรือก็จะได้ b เท่ากับลบ 14a เราได้พจน์นี้ออกมาเนาะโอเคพอได้ b เท่ากับลบ 14a เราก็แทนค่าเราทราบว่า h คืออะไรคะลบ b ส่วน 2a เราตัดภาพมาตรงนี้เนาะเนี่ยค่ะ b เท่ากับลบ 14a นะคะจากความสัมพันธ์นะคะ h เท่ากับลบ b ส่วน 2a นี่คือเป็นสิ่งที่เราทราบมาจากจุดยอดของพาราโบลาใช่ไหมคะโอเคเราก็แทนค่าลงไปเลยนะคะ h เท่ากับลบ b ก็คือได้ 14a ส่วนด้วย 2a เพราะฉะนั้นได้ h ออกมาเป็น7แต่จังหวะที่เราจะหา k อะค่ะทีนี้ถ้าเกิดครูแทนค่าในสูตร k เท่ากับ cac ลบ b กำลัง2ส่วน 4a ก็คือพิกัดหลังของจุดยอดนะคะเราก็แทนอะไรคะแทน a แล้วก็ในที่นี้ครูหา c ในเทอม a เนาะเนี่ยค่ะแทน c ลงไปในเทอม a นะคะก็จะได้ออกมาตามนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะออกมาในอยู่ในรูปของ5ลบ 25a มันขึ้นอยู่กับตัวแปร a เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ค่า a อะค่ะมันก็จะสามารถหาค่า k ได้ตัวเองมันก็จะเป็นตัวที่เราเป็นไงคะไว้พิจารณาว่ามันมีผลกับลักษณะของกราฟก็คือความกว้างความแคบของกราฟนั่นเองนะคะa น้อยกว่า0เพราะฉะนั้นค่า k เป็นบวกแน่นอนเนาะโอเคประมาณนี้เพราะฉะนั้นโจทย์ถามหาค่า h นะคะk เพราะฉะนั้นถ้าจะหาค่า k ข้อมูลก็ยังไม่เพียงพอนะคะจะต้องทราบค่า a ก่อนโอเคแต่จุดประสงค์ของข้อนี้เขาน่าจะให้เราเนี่ยก็คือเด็กสามารถเขียนกราฟของพาราโบลาได้นะคะแล้วก็เนี่ยเข้าใจนะคะเรียกว่าองค์ประกอบต่างๆอย่างเช่นรู้จักแกนสมมาตรหาได้ยังไงนะคะส่วนใหญ่เนี่ยแบบฝึกหัดของเราจะเป็นให้เขียนกราฟหาจุดยอดได้แล้วก็ทำหาแกนสมมาตรถูกไหมแต่อันนี้เนี่ยเด็กก็ต้องวิเคราะห์นิดนึงว่าโอเคเราได้พิกัดของ2จุดนะคะที่อยู่บนแนวเส้นตรงที่ขนานแกน x เหมือนกันนะคะเราก็สามารถย้อนกลับไปหาค่า h ได้นะคะโอเคนี่ข้อ4นะคะถัดมาข้อ5
ข้อ5นี่อ่านโจทย์แล้วครูว่าเราสามารถคิดในใจได้เลยข้อ5คิดก่อนอาจารย์เข้ามาแล้วใช่ไหมอาจารย์เข้ามาแล้วใช่ไหมคะโอเคได้เท่าไหร่คะเขากินขนมเปี๊ยะไส้งาอะไรเขาสนใจอะไรแขกินขนมเปี๊ยะไส้งาดำไปกี่ชิ้นสง่ากี่ชิ้นคะ25 ชิ้นครับ25 ชิ้นใช่ไหมครับโอเคทุกคนได้25 ชิ้นไหมโอเคนะคะก็แต่จริงๆงั้นโจทย์ไม่ได้ยากแต่ส่วนใหญ่งั้นเด็กหรือว่าใครสอนพิเศษอยู่หน้าตอนนี้ก็จะรู้เลยว่าเด็กมีปัญหาเรื่องทักษะการอ่านรวมถึงพอเห็นโจทย์ปุ๊บถ้ามากกว่า2 บรรทัดนี้ก็คือไม่ไหวแล้วอ่านไม่ไหวแล้วใช่ไหมถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ยากแต่มันแบบความรู้สึกในการอ่านนะคะรวมถึงการอ่านจับใจความจับประเด็นเนี่ยนะคะยังไม่ได้นะคะหมายถึงว่าส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องนี้นะคะกล่องใบหนึ่งบรรจุขนมเปี๊ยะไส้ถั่วและขนมเปี๊ยะไส้งาดำรวมกัน60 ชิ้นอัตราส่วนของขนมเปี๊ยะไส้ถั่วต่อจำนวนขนมเปี๊ยะไส้งาดำเป็น1:3เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะบอกให้เรารู้ทันทีว่ามีขนมเปี๊ยะไส้ถั่วกี่ชิ้นคะถั่วกี่ชิ้น15 ชิ้นครับถั่ว15 ชิ้นงาดำก็45ครับโอเคแขกินขนมเปี๊ยะไส้ถั่วไป5 ชิ้นเพราะฉะนั้นขนมเปี๊ยะไส้ถั่วก็จะเหลือ10 ชิ้นถูกไหมคะและกินขนมเปี๊ยะไส้งาดำไปจำนวน1ไม่ได้บอกนะคะทำให้อัตราส่วนขนมทำให้อัตราส่วนของขนมเปี๊ยะไส้ถั่วต่อขนมเปี๊ยะไส้งาดำเปลี่ยนเป็น1:2นะคะก็แสดงว่ามันต้องเป็น10 ต่ออะไรคะต่อ20ถูกไหมอันนี้คือจำนวนขนมเปี๊ยะที่เหลือเพราะฉะนั้นถ้าเหลือ20นะคะมีทั้งหมด45 ชิ้นก็ต้องกิน25 ชิ้นนะคะมีใครคิดแบบอื่นไหมมีไหมอันนั้นเปลี่ยนเอ้ยใช้สองเครื่องอยู่ไหมลูกใช้กี่เครื่องทำไมเสียงมันสะท้อนหรือว่านั่งอยู่ด้วยกันไหมเหมือนกลุ่มเมื่อวานเขาก็แทนเขาก็ตั้งสมการขึ้นมาค่ะให้แขกินขนมเปี๊ยะงาดำไป x ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สร้างสมการที่อยู่ในรูปของสัดส่วนนะคะเพราะว่าโจทย์บอกอัตราส่วนมาให้นะคะโอเคแต่ก็ประมาณนี้ได้อยู่แล้วนะคะไม่ยากต่อไปข้อ6นะคะ
อ่านโจทย์ดูก่อนนะคะ30วิอ่ะครูว่าข้อนี้ให้แสดงความสัมพันธ์นะคะที่อยู่ในรูปสมการของตัวแปร A และตัวแปร B นะคะวราพรตอบข้อไหนคะโอเคยังอ่านโจทย์อยู่อ่านโจทย์อยู่อ่านก่อนในข้อไหนคะวราพรข้อ4ค่ะอาจารย์ไหนอธิบายให้ครูฟังหน่อยได้ข้อ4ได้จ้ะรายเดือนก็คือตารางวันละ40บาทต่อเดือนโดยจ่ายเป็นรายปีแสดงว่า A อ่ะค่ะเท่ากับ4ของบ้านหลังหนึ่งมีพื้นที่มีตารางวาเอาค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นใจเย็นๆของง่ายจะกลายเป็นของยากนะคะแต่เย็นๆนึกถึงตารางวาละ40บาทต่อเดือนอ่ะแนะนำว่าให้คิดเป็นเดือนก่อนนะ1เดือนเข้าใจ40บาทค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้1เดือนจ่ายกี่บาทนะอ๋อได้แล้วค่ะอาจารย์ก็คือ1เดือนเอ้ย1เดือนเดือนละ40บาทปีนึงมีทั้งหมด12เดือนแล้วก็40คูณ12ได้480ค่ะแล้วก็คูณด้วย B ค่ะได้แต่จริงๆลำดับการคูณแล้วก็ลำดับการอธิบายมันสำคัญเนาะอย่างเช่นเราบอกก่อนเลยว่าเป็นไงคะเรารู้ว่ามันคือ40คูณ12คูณ B คือคำตอบก็คือค่าส่วนกลางทั้งหมดที่เราจ่ายถูกไหมแต่ว่าเวลาเขาเด็กคิดเนี่ยหรือว่าจริงๆตามความรู้สึกอะเราก็ต้องคิดว่าถ้าตารางวาละ40บาทต่อ1เดือนใช่ไหมคะบ้านหลังนี้มีพื้นที่ B ตารางวาเพราะฉะนั้นเนี่ย1เดือนเขาจะต้องจ่ายค่าส่วนกลางเป็นเงิน40 B บาทก่อนถูกไหมแล้วก็1ปีเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยคูณด้วย12ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็จะได้เป็น40 B คูณ121เดือนจ่าย40 B บาทนะคะแล้วก็คูณ12เดือนเข้าไปนะคะก็จะกลายเป็น480 B บาทนะคะหรือ A เท่ากับ480 B เพราะฉะนั้นการเรียบเรียงไอ้ตรงพวกนี้ค่ะมันมีความสำคัญเวลาเราไปอธิบายนักเรียนน่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าการคูณมีสมบัติการสลับที่ผลลัพธ์เท่ากันแต่ว่าลำดับการคิดอะค่ะของเด็กจะสำคัญเนาะเพราะฉะนั้นคิดเป็นเดือนถูกไหมแล้วก็1ปีมี12เดือนคูณเท่าไหร่นะคะโอเคเดี๋ยวค่อยเรียกถามอีกนะจะได้ไม่ต้องตื่นเต้นบ่อยนะฮะต่อมาข้อ7ข้อ7เช็คดูซิว่าตรงกับเฉลยของครูไหมร้านค้าแห่งหนึ่งขายถุงผ้าใบละ8บาทนะคะถุงกระดาษใบละ5บาทจี๊ดต้องการซื้อถุงผ้าและถุงกระดาษที่ร้านนี้โดยซื้อถุงผ้ามากกว่าถุงกระดาษอยู่9ใบจี๊ดมีเงิน200บาทจะซื้อถุงผ้าได้มากที่สุดกี่ใบนะคะ
อ่ะโอเคคิดก่อนนะคะอ่ะสิริพรได้ไหมคะสิริพรได้หรือยังคะได้แล้วคำตอบคือได้18 ใบค่ะ18 ใบทีนี้ครูขอวิธีคิดหน่อยอ่ะคิดยังไงคะที่หนูทำนะคะหนูเดี๋ยวนะครูได้ยินเสียงหนูเบามากเลยเดี๋ยวนะหนูขยับมาใกล้จอนิดนึงอีกทีอาจารย์ได้ยินไหมคะครูวันได้ยินแผ่วๆเพื่อนได้ยินชัดไหมเพื่อนก็ใส่หน้าเหมือนกัน อ่ะไหนลองพูดอีกทีสิลูกหนูให้ชัดละลูกชัดละโอเคถุงผ้าค่ะเป็น x แล้วก็ตรงเนี้ยเขาบอกว่าถุงผ้าถุงผ้าเป็น x นี่หมายถึงว่าต่อไปถ้าครูบอกว่าเอา x ไปโลตัสแล้วยังอย่างนี้หรอถุงผ้าแทน x ไหนพูดได้ถูกร้านค้าแห่งหนึ่งขายถุงผ้าใบละ8 บาทแล้วก็ถุงกระดาษใบละ5 บาทจีต้องการซื้อถุงผ้าและถุงกระดาษโดยซื้อถุงผ้ามากกว่าถุงกระดาษอยู่9 ใบค่ะแล้วก็จีมีเงินอยู่200 บาทจะซื้อถุงผ้าได้มากที่สุดกี่ใบค่ะเดี๋ยวครูเขียนตามหนูให้ถุงผ้าพูดยังไงอาจารย์N A x แทนอะไรถ้าจะบอกว่า x แทนถุงผ้า x แทนถุงผ้าวันนี้รับ x กี่ใบคะแทนอะไร x มันเป็นตัวแปรใช่ไหมแปรตามค่าที่เรากำหนดขึ้นหนูจะให้อย่างเช่นถ้าเกิดครูบอกว่ามีถุงผ้า5 ใบหนูจะพูดว่ายังไงถ้าหนูบอกว่าหนูจะใช้ตัวแปร x เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับถุงผ้านี่แหละมีถุงผ้า5 ใบเป็นจำนวนของถุงผ้าต้องบอกว่า x แทน x แทนจำนวนของถุงผ้าใช่ไหมแล้วก็จำนวนของถุงกระดาษก็จะเป็น x ลบ9ค่ะเพราะว่าถุงผ้ามากกว่าถุงกระดาษอยู่9 ใบ x ลบ9โอเคถุงผ้ามากกว่าถุงกระดาษอยู่9 ใบและถุงกระดาษก็น้อยกว่าถุงผ้าอยู่9 ใบโอเคแล้วทีนี้ค่ะแล้วก็มาเขียนเป็นอสมการค่ะอสมการที่หนูได้คือ8x นี่ก็เป็นราคาของถุงผ้าค่ะคูณด้วย x ใบละ8 บาท8 ใบเป็นเงิน8x บาทก็บวกด้วย5คูณด้วยx ลบ9ค่ะ
ถุงผ้าไอ้ถุงกระดาษนะคะมีจำนวน x ลบ9ใบใบละ5บาทถัดมาแล้วก็หนูใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับค่ะนี่คือผลบวกของจำนวนเงินที่เราต้องจ่ายในการซื้อถุงผ้าและถุงกระดาษถูกไหมคะซึ่งต้องไม่เกิน200ถูกไหมคำว่าไม่เกิน200ก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ200แล้วก็แก้อสมการไหมโอเคทีนี้อสมการว่าไปเลยเดี๋ยวครูเขียนตาม 8x บวกด้วย 5x ลบ45ค่ะน้อยกว่าหรือเท่ากับ200แล้วก็เป็น 13x ค่ะน้อยกว่าหรือกับ2จุดเฮ้ยน้อยกว่า245ค่ะเมื่อไหร่ทีนี้ก็ได้ x น้อยกว่าเท่ากับ245ส่วน13ค่ะจ้ะแล้วยังไงต่อเท่ากับก็เท่ากับ 18.85 ค่ะเขียนเป็นทศนิยมหรือว่าทำเป็นจำนวนครั้งคะหนูเขียนทศนิยมไว้ค่ะ18จุดแปดห้าค่ะมันประมาณประมาณอันนี้คิดเป็นทั้งสองตำแหน่งโอเคจากนั้นยังไงต่อคะก็เพราะว่าซื้อได้มากที่สุดกี่ใบ x ของเราก็ได้18ใบค่ะเพราะได้ไม่ถึง19ใบอยู่แล้วใช่นะคะมากที่สุดก็คือ18ใบถ้า x เป็นจำนวนจริงใดๆก็คือมีค่าอยู่ที่ 18.85 นี่คิดเป็น2ตำแหน่งนะโอเคแต่ x ต้องเป็นจำนวนเต็มถูกไหมคะเนื่องจาก x เป็นจำนวนเต็มเพราะฉะนั้นจำนวน x ที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ก็คือ18เพราะฉะนั้นถุงผ้าที่มากที่สุดที่สามารถซื้อได้คือ18ใบนะคะโอเคถูกต้องเราอาจจะแสดงเส้นจำนวนให้นักเรียนดูก็ได้นะคะในกรณีที่ถ้าเราไปสอนอย่างเงี้ยค่ะนะมันก็จะเห็นภาพมากขึ้นเนี่ย18 19ก็18กว่าๆอยู่ตรงเนี้ยน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะแต่เนื่องจาก x ต้องเป็นอะไรคะจำนวนเต็มถูกไหมจำนวนเต็มก็จำนวนเต็มที่มากที่สุดนะคะก็คือ18โอเคนะคะถัดมานะคะข้อ8กำหนดให้ x เป็นจำนวนจริงบวกรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งกว้าง x หน่วยยาว x บวก6หน่วยก็ความกว้างและความยาวสัมพันธ์กันก็คือมีความยาวมากกว่าความกว้างอยู่6หน่วยใช่ไหมคะถ้ารูปสี่เหลี่ยมนี้มีพื้นที่91ตารางหน่วยให้หาความยาวรอบรูปนะคะนะคิดดูก่อนวาระดีหน้าคิดยังไงคะข้อนี้อันนี้อาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินแต่ไม่เห็นหน้าค่ะขอเห็นหน้าด้วยแป๊บนึงนะคะกล้องมันมีปัญหาอาจารย์เห็นค่ะเห็นค่ะเห็นค่ะโอเคโอเคค่ะคิดยังไงคะอันนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะแล้วก็พื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยมันคือกว้างคูณยาวหนูก็ให้โจทย์มันบอกว่ากว้าง x หน่วยแล้วก็ยาว x บวก6หน่วยใช่ค่ะพื้นที่ทั้งหมดมัน91ตารางหน่วยก็แทนสูตรเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับกว้างคูณยาวก็เอา91เท่ากับ 6x บวกคูณ 6x ไม่ใช่
x บวก6คูณ x แล้วก็มันก็จะได้ x คูณ x เข้าไปอะค่ะมันก็จะได้ x กำลัง2บวก6 x บวก31อะค่ะสามสิบหกเดี๋ยวนะอีกทีเราได้สมการเราได้สมการได้เท่านี้เลยค่ะแล้วก็เท่ากับ91แล้วยังไงค่ะแล้วยังไงต่อย้าย91มาฝั่งนี้ก็เป็นลบ91มาฝั่งนี้นะแล้วยังไงต่อแล้วก็แยกเป็น2วงเล็บอะค่ะแยกเป็น2วงเล็บได้เป็น x ลบ7กับ x บวก13ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นค่า x ของค่า x เท่ากับ7กับลบ137กับลบ13ค่ะแต่ว่าความยาวด้านมันติดลบไม่ได้ค่ะก็เลยไม่ได้ใช้ลบ13เนื่อง x แทนความยาวด้าน x เป็นจำนวนจริงบวกเนาะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ย x ของเรามีค่าเท่ากับ7ค่ะโอเคx เท่ากับ7นะคะนั่นหมายความค่ะก็โจทย์ถามความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยมนี้แล้วก็ให้อะไรมันมีสี่ด้านนะคะก็จะเป็น2คูณ x บวก6กับบวกกับ2คูณ x อะค่ะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะแล้วก็แทนค่า x เท่ากับ7ไปในสมการค่ะโอเคค่ะx เท่ากับ7ได้เป็น40ค่ะโอเคเท่ากับ40นี้ก็หาความยาวรอบรูปเนาะก็มาจากบ้างบวกยาวแล้วคูณ2เลยก็ได้นะคะโอเคก็ได้40โอเคถูกต้องนะคะจริงๆตอนที่ครูเห็นโจทย์นั้นครูก็พยายามนึกว่าเอ๊ะมันก็เหมือนกับเราพยายามคิดตอนที่เราจะแยกตัวประกอบแล้วค่ะอะไร2ตัวคูณกันได้91ต่างกัน6ใช่ไหมอันนี้91จริงๆมันแยกตัวประกอบง่ายนะมันก็7กับ13เพราะมันเป็นจำนวนเฉพาะทั้งคู่นะคะมันน้อยคือมันมีจำนวนคู่ของจำนวนที่มาจับกันแล้วคูณกันได้91เนี่ยแค่พจน์นี้แหละ7กับ13นะคะแล้วมันก็ต่างกัน6เพราะฉะนั้นก็ต้องกว้าง7ยาว13แน่นอนเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นกระบวนการคิดนะคะถัดมาคิดก่อนนะคะเห็นกราฟนี้ก็เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของสารชนิดหนึ่งนะคะกับเวลาที่ผ่านไปนะคะแกนนะคะแกน x แทนเวลาที่ผ่านไปหน่วยเป็นนาทีแกน y นะคะแทนอุณหภูมิหน่วยเป็นองศาเซลเซียสนะคะเราก็จะเห็นว่าลักษณะกราฟเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะมันไม่ได้เป็นไปตามความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งอย่างเช่นอุณหภูมิเป็น2เท่าของเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้เป็นเชิงเส้นซะทีเดียวมันมีช่วงที่แบบกราฟมันหักอุณหภูมิคงที่นะคะในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะลองดูทีนี้สิ่งที่โจทย์ถามก็คือถามว่าเมื่อเวลาผ่านไป8นาทีอุณหภูมิของสารนี้เท่ากับกี่องศาเซลเซียสนะคะโอเค
โอเคเสร็จไหมเดี๋ยวเราให้สิทธิ์คนปิดกล้องก่อนเนาะพารัญญูพารัญญูได้ยินครูไหมคะได้ยินครับค่ะขอเห็นหน้าหน่อยได้ไหมโอเคอ่ะโอเคค่ะนะคิดยังไงคะข้อนี้ผมยังคิดไม่ได้เลยครับแต่เดาได้เดาอ่ะเดาอะไรนะตอบ25มั้ยตอบ25มั้ยเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันนะครูเขียนคำตอบไว้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ข้อที่ครูวงไว้เดานี่เดามาจากแบบไหนหลักการแบบว่ามียังไงถึงคิดว่าเป็น25กะเอาหรือว่าดูแล้วกะเหรอครับ25เลยเหรอมีคือกะเลยว่าดูที่แกน x อย่างนั้นเหรอคะ8แล้วก็ลากขึ้นไปชืบอุณหภูมิน่าจะเป็นเท่าไหร่อย่างนั้นเหรอสังเกตว่าโจทย์ไม่ได้แบบบอกสเกลเป๊ะๆ เนาะเพราะฉะนั้นมันยากมากเลยคือถ้าเกิดมันระหว่าง25กับ28เรายังพอเดาดอกออกถูกไหมแบ่งออกเป็น3ส่วนแบบเนี้ยเดาแต่ว่าแบบเนี้ยโหมันสเกลมันกว้างมากนะคะจาก0ถึง58แบบเนี้ยนะคะไม่รู้ว่าเมื่อ x เท่ากับ8 y เป็นเท่าไหร่นะคะโอเคต่อไปสิริพันธ์พันยูก็เปิดกล้องค้างไว้เลยนะคะสิริพันธ์ข้อนี้คิดออกไหมคะข้อนี้คิดเป็นสมการก่อนหรือเปล่าคะสมการเส้นตรงระหว่างเวลาที่4กับเวลาที่12โอเคหนูคิดอย่างนั้นใช่ไหมได้ยินใช่ไหมคะได้ยินค่ะได้ยินค่ะโอเคหนูสร้างสมการขึ้นมาใช่ไหมใช่ค่ะโอเคไหนใช่ไหนบอกครูเลยสมการสร้างมาจากอะไรคะสมการเส้นตรงสมการเส้นตรง y เท่ากับ ax บวก b ก่อนอันนี้คือตัวแปรค่ะy เท่ากับ ax บวก b จากนั้นสมมติแกนเวลาหรือว่าแกน x เป็น x อ่ะค่ะแกน x เป็นคิวเวลาค่ะแล้วก็แกน y เป็นอุณหภูมิค่ะใช่ไหมคะแล้วแทนค่าระหว่าง4นาทีกับ12นาทีค่ะทีนี้โอเคทีนี้ไอ้ที่มาของสมการของเราเนี่ยเราต้องทราบอะไรเพิ่มเติมอีกคะถึงเราจะได้สมการเส้นตรงก็คือเส้นนี้ถูกไหมที่หนูอยากจะได้สมการเส้นตรงถูกไหมทีนี้เราจะหาสมการเส้นตรงนี้ได้ยังไงคะรูปทั่วไปทราบแล้วว่า y เท่ากับ ax บวก b แทนตัวแปรค่ะใช่ไหมคะแทนตัวไหนคะแทนตัวแปรเริ่มจาก4ก่อนก็ได้นะคะก็เป็นที่อุณหที่4นาทีอุณหภูมิจะติดลบ8ค่ะค่ะก็เป็นติดลบ8เท่ากับ 4a บวก b ใช่ไหมคะy เท่ากับลบ8เท่ากับเท่าไหร่นะ 4a บวก b เนาะโอเค x เท่ากับ 4โอเคต่อมาทีนี้ที่เวลา12อุณหภูมิ58ก็เป็น58เท่ากับ12 a บวก b ค่ะได้2สมการแล้วค่ะจากนั้นนำมาลบกันหรือบวกกันลบสิทำไมถึงเลือกการลบตัดตัวแปร b ออกโอเคเอาสมการสมการที่2ลบสมการที่1ได้เป็น66เท่ากับ 8a ค่ะโอเค a เท่า6ส่วน8ก็เป็น
33ส่วน4อ่ะค่ะค่ะพอได้ A มาแล้วลูกพอได้ A มาแล้วก็สามารถแทนค่าสมการเส้นตรงติดเฉพาะ B ก็จะเป็น Y ทับ33ส่วน4 x บวก B แทนหาค่า B กันก่อนนะในการหาค่า B หนูแทน A ลงไปในสมการไหนคะสมการที่1แทน A นะคะเท่ากับเศษ33ส่วน4ในสมการที่1จะได้ B เท่ากับลบ41โอเคคือได้ครูแล้วใช่ไหมอ๋อค่ะโอเค33บวก8 41B เท่ากับเท่าไหร่นะลูก41ลบ41ลบ41โอเคดังนั้นเราก็จะได้สมการเส้นตรงเส้นตรงหมายถึงสมการเส้นตรงเส้นนี้นะโอเค y เท่ากับ33ส่วน4 x ลบ41บวก b ลบ41โอเคจากนั้นเขาถามอ๋อเขาถาม8นาทีจ้ะก็แทนค่าค่ะ8นาทีใน x เมื่อ x เท่ากับ8จะได้ y เท่ากับเท่าไหร่คะ25ค่ะ25ใช่ไหมy เป็น25จริงๆด้วยทำไมเมื่อวานกลุ่มนู้นเขาคิดได้มีใครได้ค่าอื่นไหมทำไมเขาบอกครู33อ่ะเมื่อวานกลุ่มนู้นสี่ก็ประมาณนี้นะยี่สิบนะครูดูก่อนนะนี่นึกว่าทำไมได้33เพราะว่าสมการถูกต้องนะคะใช่ไหมพิจารณาสมการนี้แล้วก็ x 2จุดคู่อันดับคู่แรกที่อยู่บนเส้นตรงเส้นนี้ก็คือ x เป็น4 y เป็นลบ8กับอีกจุดหนึ่งก็คือ x เป็น12 y เป็น58ถูกต้อง25ทำไมกลุ่มเมื่อวานได้33จากไหนอะเนี่ยจำไม่ได้แล้วเหมือนกันก็อธิบายครูใช่ต้องพิจารณาจากสมการนะคะ y เท่ากับ25องศาโอเคต้องไปเคลียร์กับกลุ่มนู้นก่อนครั้งหน้าy เท่ากับ25องศาเซลเซียสนะคะโอเคต่อมาได้นะ2จุดในการหาสมการเส้นตรงก็สิ่งที่ต้องทราบก็คือถ้าทราบ2จุดที่อยู่บนกราฟนะคะก็ได้เลยหรือจริงๆทราบ1จุดแล้วก็ทราบความชันนะคะก็อย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถสร้างสมการเส้นตรงได้นะคะโอเคขอบคุณนะคะต่อมาเดี๋ยวลบอันนี้ออกก่อนเราคูไปกราฟผิดเหรอจำไม่ได้เหมือนกันต่อมานะคะมีการแปลงมาข้อหนึ่งนะคะกำหนดจุด A บนระนาบในระบบพิกัดฉากดังรูปนะคะก็ A ก็คือขั้วอันดับลบ41นะคะถ้าจุด A พรามเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานจุด A ไปทางขวาตามแนวแกน X เป็นระยะทาง2หน่วยเพราะฉะนั้น A พรามหาได้ไม่ยากใช่ไหมคะ A พรามมีพิกัดเป็นอะไรคะเลื่อนไปทางขวา2หน่วยปึ๊บตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือจุด A พรามก็จะมีพิกัดเป็นอะไรคะลบ2 1ถูกไหมเลื่อนขวาก็ปรับที่ค่า x นะคะบวกเพิ่มไปอีก2หน่วย y คงที่พอได้ A พรามปึ๊บจุด A ดับเบิลพรามเป็นภาพที่ได้จากการหมุนจุด A พรามรอบจุดกำเนิด O เพราะฉะนั้นเห็นไหมคะเวลา
จะใช้การหมุนนะคะจะต้องมีการอ้างอิงจุดศูนย์กลางของการหมุนในที่นี้ใช้จุด O ก็คือจุดกำเนิดเป็นจุดหมุนด้วยมุม90องศาในทิศทวนเข็มนาฬิกานะคะทวนเข็มก็คือหมุนลงมาด้านล่างเนาะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ครูสร้างรังสี OA พรามขึ้นมาทีนี้เราจะหมุนจุดนี้ค่ะลงมาปุ๊บด้วยมุม90องศาในทิศทวนเข็มนะคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่หาจุด A double prime ยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ต้องรู้ว่าพิกัดของจุด A double prime เนี่ยอยู่ในพอร์ตแลนด์ที่เท่าไหร่คะที่ครับอาจารย์ที่3ใช่ไหมโอเคที่3เพราะฉะนั้นนะคะจริงๆจริงๆตอบเลยได้ไหมจุดในข้อใดอยู่ในคอร์แลนด์ที่3เปลี่ยนคำถามก็ตอบข้อ1ใช่ไหมคะอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันมีรายละเอียดนะถ้าเราเข้าไปดูในหลักสูตรอะค่ะในเนื้อหาของการแปลงทางเรขาคณิตเนี่ยในหัวข้อการหมุนเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันครั้งหน้าเวลาหนูไปแต่ละกลุ่มไปแยกแยะตามสาระการเรียนรู้นะคะก็เราจะเห็นว่าตามหลักสูตรเนี่ยเดี๋ยวเจาะเข้าไปดูในบทที่1ที่ครูให้ตารางไว้นะคะมาตรฐานการเรียนรู้ที่เท่าไหร่นะคะสาระการเรียนรู้อะไรนะคะเข้าไปดูเลยว่าเวลาเขาพูดถึงหัวข้อการแปลงทางเรขาคณิตนะคะเด็กต้องทำอะไรได้บ้างเนาะเท่าที่เคยสัมผัสนะคะรู้สึกว่าเขาจะพูดถึงการแปลงทางเรขาคณิตเนี่ยก็จะพูดถึงการเลื่อนขนานการเลื่อนขนานก็จะเลื่อนขนานเนี่ยตามแนวแกนเนี่ยเลื่อนตามแนวแกน x ตามแนวแกน y นะคะแล้วก็สะท้อนสะท้อนก็จะมีเส้นสะท้อนส่วนใหญ่เส้นสะท้อนก็จะเป็นแกน x แกน y หรือเส้นตรงนะคะที่ขนานแกน x หรือขนานแกน y นะคะหรืออันนี้น่าจะอยู่ในหลักสูตรแต่ถ้ามันแอดวานซ์ขึ้นแกนเส้นสะท้อนมันก็จะเป็นเส้นสะท้อนที่เป็นเส้นตรงใช่ไหมคะตามลักษณะต่างๆได้เลย y เท่ากับ ax บวก b อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเด็กก็ต้องหาความสัมพันธ์ได้ว่าถ้าจุดเนี้ยเลื่อนสะท้อนมานะคะได้พิกัดจุดใหม่เป็นอะไรนะคะแต่เหมือนกับที่เห็นในหลักสูตรเนี่ยจะเป็นแค่สะท้อนผ่านแกน x แกน y หรือเส้นตรงที่ขนานแกน x หรือขนานแกน y นะคะในส่วนของการหมุนนะคะการหมุนเนี่ยเวลาเราพูดถึงในโปรแกรม JSP เนี่ยมันไม่มีข้อจำกัดถูกไหมเราใช้เครื่องมือก็คือไอ้ตัวโปรแกรมเนี่ยหมุนเราจะหมุนรอบจุดศูนย์กลางอะไรก็ได้นะคะหมุนเป็นมุมกี่องศาก็ได้นะคะมันก็จะใช่ไหมมันก็จะมีรูปแบบการหมุนได้หลายแบบของเรานะคะแต่ว่าเด็กมัธยมเนี่ยรู้สึกว่าจุดศูนย์กลางของการหมุนเขาจะให้เป็นจุดกำเนิดอันนี้ในหลักสูตรนะแล้วก็เวลาหมุนนะคะจะให้หมุนตามเข็มหรือทวนเข็มในทิศอย่างเช่น180หรือไม่ก็360 90กับ207เนี่ยไม่แน่ใจเพราะว่าเวลาหมุนในลักษณะนี้ค่ะไอ้พิกัดที่ได้จากการหมุนเนี่ยมันต้องมีการคิดคำนวณมาก่อนมันต้องใช้เรื่องมุมเข้ามาช่วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พิกัดเนี่ยมันไม่ได้ตรงว่า x ก็ x y ก็ y แล้วก็ดูเครื่องหมายว่าตกคอร์ดแลนด์ไหนแต่ค่าพิกัดมันจะสลับกันนะคะเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าอันเนี้ยตกในคอร์ดแลนด์ที่3นะคะครูว่าจุดมุ่งหมายของข้อนี้เดี๋ยวตอนที่เราเอาไปวิเคราะห์จับเข้ากับตัวมาตรฐานเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าการออกข้อสอบข้อนี้เนี่ยนะคะก็คือตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้อะไรนะคะแล้วก็มีจุดมุ่งหมายยังไงนะคะก็ตกคอร์แลนด์3เราเห็นไหมคะคอร์แลนด์3เนี่ยพิกัดจุดมันจะเปลี่ยนเป็นลบ1แล้วก็ลบ2นะคะก็คือ x เป็นลบ1นะคะx เป็นลบ1เนี่ย y เป็นลบ2เนี่ยมันจะมานี่นะคะอันนี้ก็คือ90องศาอันนี้ a double prime นะคะ x เป็นลบ1 y เป็นลบ2
แต่ถ้าเกิดโรงเรียนหลักสูตรโรงเรียนเขาเรียกว่าลงลึกลงไปอะค่ะเขาก็จะสอนเด็กถึงว่าเอ๊ะทำไมพอหมุน90หมุน270ทิศตามทิศทวนแล้วทำไมค่า x ค่า y มันได้พิกัดนี้แต่ตอนนี้เนี่ยครูว่าเขาน่าจะดูจากช้อยนะเขามีพอดแลนด์4พอดแลนด์มาให้ครูว่าเขาน่าจะให้เด็กพิจารณามากกว่าให้ดึกภาพออกว่าพอหมุน90แล้วมันไปตกพอดแลนด์ไหนนะคะมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเด็กมองออกว่านึกภาพออกว่าตกพอดแลนด์3แล้วก็จุดทุกจุดที่อยู่ในพอดแลนด์ที่3นะคะค่า x เป็นลบค่า y เป็นลบนะคะเขาก็จะได้คำตอบนี้นะคะแต่ที่มาของจุดเนี่ยต้องไปคุยกันนะคะต้องไปคุยกันว่าแต่ถ้าออกมาแบบเนี้ยรับรองว่าเขาไม่ได้กังวลเรื่องหรือไม่ได้ต้องการให้เด็กเนี่ยรู้ถึงว่าพิกัดจุดที่ได้จากการหมุนน่ะคืออะไรแค่ให้รู้ตำแหน่งนะคะให้รู้ตำแหน่งโอเคนี่ข้อ1นะคะต่อมาข้อ11นะคะข้อ11รูปเลขาคณิตนะคะ3มิติประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ขนาด1ลูกบาศก์หน่วย5ลูกดังรูปนะคะก็มี5ลูกค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็เป็นภาพถ้าเรามองมาจากด้านบนนะคะด้านข้างด้านหน้าตามนี้นะคะเขาบอกว่าถ้านำลูกบาศก์ขนาด1ลูกบาศก์หน่วย2ลูกนะคะมาวางบนลูกบาศก์ในรูปข้างต้นแล้วภาพในข้อใดต่อไปนี้เป็นภาพที่เป็นไปได้ที่จะได้ภาพจากการมองเห็นของที่เป็นไปได้ที่จะเป็นภาพจากการมองด้านหน้าของรูปเลขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นด้วยลูกบาศก์ขนาด1ลูกบาศก์หน่วยทั้ง7ลูกโอเคทีนี้หมายความว่าเรามี5ลูกนี้แล้วนะคะแล้วก็เราสนใจการมองด้านไหนคะด้านหน้าเพราะฉะนั้นเอาอีก2ลูกมาเติมนะคะเด็กต้องนึกภาพออกว่าพอเอาอีก2ลูกมาเติมภาพด้านหน้าของไอ้ลูกบาศก์เนี่ยทั้ง7ลูกที่เป็นไปได้เนี่ยนะคะมันเป็นแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองแค่5ลูกก่อนนะเป็นแบบไหนแล้วลองเติมอีก2ลูกเข้าไปนะคะลองให้คิดก่อนนะคะช้อยไหมให้ดูช้อยให้ครบนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องมิติสัมพันธ์ถูกไหมมิติสัมพันธ์ก็จะเป็นเนื้อหาม.1 นะคะออกไหมคะออกเนาะออกไหมออกนะโอเคมีคนพยักหน้าบ้างแล้วนพดลไม่ได้ทักทายกันเลยสวัสดีครับอย่างนี้แบบว่ามองกล้องมุมข้างด้วยนะนพดลคิดได้ยังคะข้อนี้ก็เป็นข้อ2โอเคโอ้ทีนี้ภาพนี้เขียนตามยากจังนพดลใช้ iPad ใช้อะไรไหมแชร์สกรีนได้ไหมใช้โทรศัพท์อ๋อโอเคโอเคอ๋อมีภาพอยู่นะโอเคไอ้ยะแต่ว่ามันกลับกันนะครับในโทรศัพท์อันนี้เป็นก็ประมาณนี้ค่ะทีนี้เริ่มต้นนพดลคิดยังไงก่อนผมมันบอกว่า5ลูกแล้วให้วางข้างบน2ลูกใช่ไหมครับครับ
แต่ว่าวางข้างบนสองลูกอะครับวางลูกไหนอืมใช่แล้วมันจะเห็นภาพโอเคนะครับถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดวางบนสุดอันที่มีสองอันใช่ไหมครับเดี๋ยวนะทีนี้เดี๋ยวอันดับแรกครูขอเขียนภาพด้านหน้าของ5ลูกบาศก์ที่เขากำหนดมาให้ก่อนว่าถ้ามองด้านหน้าจะเป็นแบบไหนเป็นตัวทีเป็นนี่ก็จะเป็นมองจากด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ไหมใช่ครับใช่แล้วทีนี้ยังไงต่อคะแล้วทีนี้ถ้าเกิดเติม1ลูกด้านซ้ายเดี๋ยวครูเติมให้นะเติม1ลูกด้านซ้ายมือคือเติมตรงนี้ใช่ไหมลูกนะครับสมมติว่าเติมตรงนี้แล้วก็เติมขวาขวาจริงๆเติมขวาตรงนี้เหรอใช่ครับอันนี้มันไม่มีใช่ไหมครับแล้วย้ายจากซ้ายมือไปไว้ด้านหน้าสุดเลยครับด้านหน้าสุดลูกแรกครับด้านหน้าหมายถึงด้านหน้าตรงนี้ต่อลงมาไม่ใช่ครับไว้ด้านบนแต่ว่าอยู่ออของลูกหน้าครับอันนี้อะฮะต่อขึ้นมาตรงนี้เหรอขวาสุดครับที่ขวาสุดตรงหน้าด้านหน้าครับตัวลูกนี่เหรอขยับมานิดนึงครับอันนั้นวางแล้ว1ลูกแล้วก็อีกลูกนึงครับ2ลูกใช่มั้ยวางติดกันเลยครับวางเหมือนกันกับอ๋อๆโอเคโอเคก็คือวางอย่างนี้ใช่ครับอืมวางอย่างนี้แล้วก็อีกลูกนึงก็วางอย่างนี้ครับใช่มั้ยเพราะฉะนั้นภาพที่เห็นก็จะเป็นมันทึบครับมันก็จะซ้อนกันอยู่เพราะฉะนั้นภาพที่เห็นมันก็จะเป็นแบบนี้ถูกไหมมันก็จะเป็นแบบนี้โอเคทีนี้ข้ออื่นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะเรารู้แหละว่าตอนนี้ข้อสองเนี่ยถูกเป็นไปไม่ได้แล้วครับใช่ใช่ใช่เพราะแบบที่หนึ่งเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมาเอามาวางตรงนี้ใช่ไหมคะหนึ่งลูกเพราะฉะนั้นมันจบแค่นี้เขาจะวางซ้อนไปข้างหลังก็ไม่ได้ถูกไหมมันไม่มีชั้นรองรับแล้วก็มาวางข้างบนเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าจะหายไปหนึ่งลูกเนาะภาพนี้นะคะภาพนี้ก็ทำนองเดียวกันนะคะมันวางซ้อนข้างบนได้หนึ่งลูกเนาะอีกลูกหนึ่งก็ไม่ได้นะคะโอเคได้โอเคตอบข้อ2ทักษะสัมพันธ์ดีมากนะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการมองแต่มันก็ต้องใช้การฝึกฝนเนาะใช่ถ้าเกิดใครไปสอนม.1เนาะก็ต้องสอนเรื่องเนี้ยนะคะภาพอันนี้มองด้านหน้านะคะภาพจากด้านบนเป็นยังไงด้านข้างเป็นยังไงนะคะแล้วก็เด็กก็รู้สึกว่าจะแบบไม่นึกภาพกันไม่ค่อยออกอ่ะนะคะบรรจุอยู่ในเนื้อหาม.1น่าจะเป็นสักเทอม2นะคะมิติสัมพันธ์โอเคถัดมาแบบนี้ถนัดมากข้อนี้นะคะโรงเรียนต้องการทาสีพื้นผิวด้านข้างภายนอกของถังเก็บน้ำฝนทรงกระบอกใบหนึ่งซึ่งสูง3เมตรและมีพื้นที่ฐาน 1.54 เมตรถังเก็บน้ำฝนใบนี้มีพื้นที่ผิวด้านข้างภายนอกที่ต้องทาสีประมาณกี่ตารางเมตรกำหนดให้ภายมีค่าประมาณ 22/7 คิดเลยค่ะและขอวิธีการด้วยนะ
อ่ะโอเคได้ไหมได้กันแล้วเนาะตอบเท่าไหร่คะใครดีใครดีสุนิดาตอบเท่าไหร่คะเดี๋ยวสุนิดาเปิดไมค์ก่อนตอบข้อ3ค่ะ 13.20 ตารางเมตรค่ะโอเคทีนี้มีวิธีคิดยังไงคะก็คือโจทย์นะคะเขาให้หาพื้นที่ผิวด้านข้างภายนอกของถังซึ่งถังนี้มันเป็นถังทรงกระบอกแล้วก็หาว่าสูตรของมันนะคะคืออะไรค่ะสูตรของมันคืออะไรสูตรอะไรคะสูตรพื้นที่ผิวด้านข้างของทรงกระบอกค่ะสูตรพื้นที่ผิวด้านข้างค่ะก็คือ2 pi rh 2 pi rh โอเคเพราะว่าเวลาเราคลี่เวลาเราคลี่ไอ้เจ้าถังทรงกระบอกนี่ออกมามันก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะความยาวด้านยาวเนี่ยมันก็คือความยาวเลยคะของเส้นรอบวงของวงกลมที่เป็นฐานนั่นเองถูกไหมก็คือวงกลมนี้ถูกไหมคะซึ่งอย่างเวลาเราไปอธิบายนักเรียนนะคะก็ไม่ใช่ว่า2 pi rh มันจะลอยมาถูกไหมมันต้องอธิบายด้วยว่าเวลานักเรียนคลี่ออกมานะคะมันก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วยังไงอีกพอคลี่ออกมาปุ๊บแสดงว่าความยาวของส่วนของเส้นตรงเส้นนี้ก็คือความยาวรอบวงนั่นเองซึ่งสูตรความยาวรอบวงนี้เด็กก็ต้องใช้ความรู้เดิมถูกไหมก็เป็น2 pi r แล้วก็ความสูงก็แทนความกว้างตรงนี้ก็ h เพราะฉะนั้นพื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกก็ได้มาจากสูตร2 pi r h ทีนี้ยังไงต่อค่ะแล้วก็ลองนะคะจับโจทย์เราก็จะรู้ค่า h แล้วซึ่งสูงเท่ากับ3เมตรแต่ว่าเรายังไม่รู้ค่า r ค่ะเราก็จะหาค่า r มาจากพื้นที่ฐานที่เป็นวงกลมอะค่ะโอเคพื้นที่ฐานที่เป็นวงกลมอะไรค่ะค่ะเราก็จะได้2 pi rh นะคะเท่ากับเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะอาจารย์ค่า r ก่อนค่ะค่า r ค่ะหาค่า r ก่อนค่า r ได้จากค่า r นะคะก็หาได้จากพื้นที่ฐานก็คือ pi r กำลัง2เท่ากับ 1.54 ตารางเมตรค่ะโอเคแล้วก็จะได้ r กำลัง2นะคะเท่ากับ 1.54 คูณกับ22ส่วน7ที่เขากำหนดมาให้ค่าพายค่ะคูณ22ส่วน7คูณเท่าไหร่คะจะหารด้วย22ค่ะโอเคกับ10เป็นส่วนโอเคแล้วเรานะคะก็จะได้ 0.07 คูณ7ค่ะได้เท่าไหร่นะ 0.07 ค่ะ 0.07 อันนี้หนูก็ตัดทอนก่อนใช่ไหมตัดทอนค่ะแม่อะไรเอาแม่สองก่อนเอาแม่สามนี่คือตัดแม่สิบเอ็ดละเอาได้ค่ะรู้สึกลงใช่ไหมสิบเอ็ดเท่าไหร่คะหนึ่งเจ็ดหนึ่งสิบเอ็ดแล้วก็สิบเอ็ดสี่ค่ะโอเคแล้วก็ได้0.07ค่ะโอเคได้เป็นก็เป็นเท่าไหร่คะนะคะก็จะได้เป็น0.7ค่ะแล้วยังไงต่อได้มาแล้วได้เอาไปแล้วเราก็ไปแทนในพื้นที่เลยค่ะสูตรพื้นที่ผิวด้านข้างภายนอกโอเค2 pi rh ก็เป็นโจทย์บอกว่าให้เราแทน pi ด้วย22ส่วน7ค่ะตรงนี้จังหวะเราแทนเนาะพอเราเรียนในระดับมหาลัยเราก็จะมักแทนตัวแปรไปเลยเนาะอันนี้มันก็ประมาณด้วยจังหวะนี้พายให้เราแทนด้วย22ส่วน7เป็น 0.7 h เป็น3 3ก็จะได้เท่ากับ 13.2 ตารางค่ะนี่คิดให้ครูเรียบร้อยนะเป็นเท่าไหร่นะคะ 13.2 ค่ะหน่วยเป็นตารางเมตรโอเคสบายมากเนาะก็เป็นความสัมพันธ์
จทย์แบบนี้เราเจอบ่อยอยู่แล้วเป็นความสัมพันธ์คือบอกข้อมูลมา1ตัวนะคะคือตัวที่ต้องหาเพิ่มเพื่อจะใช้เพื่อจะใช้ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นข้อนี้เราจำเป็นต้องรู้ R ถูกไหมโจทย์ก็ไม่ได้ให้ R มาตรงๆก็ให้พื้นที่มาให้เราหา R ก่อนแล้วก็ R มาแทนนั่นเองนะคะโอเคอันนี้ก็อยู่ในเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรมอไหนคะม .3 ครับเออม .3 นั่นสักการินกับใครนะอีกคนนึงนะคะชูมา3นิ้วม .3ใช่ต่อมาข้อนี้เหล็กตันก้อนหนึ่งมีปริมาตร252พายลูกบาศก์เซนติเมตรนำมาหลอมเป็นลูกทรงกลมตัน2ลูกถ้าทรงกลมตันลูกที่1มีรัศมียาว5เซนติเมตรทรงกลมตันลูกที่2มีพื้นที่ผิวแล้วทรงตันลูกที่2มีพื้นที่ผิวกี่ตารางเซนโอเคให้คิดก่อนนะคะเดี๋ยวเสร็จข้อนี้เราค่อยไปเบรกกันนะขนมเบรกเชิญในครัวของบ้านทุกคนนะใครยังอารมณ์ค้างอยู่ที่ขนมเปี๊ยะก็หาทานได้นะคะอ๋อสักกลินกับนพดลใช่ไหมนั่งอยู่ด้วยกันจินวัฒน์ครับอ๋อจินวัฒน์เออใช่คุณเรียกชื่ออะไรนะเมื่อกี
โอเคเสร็จไหมคะเห็นกำลังมีบางคนเสร็จแล้วนะคะแล้วก็หลายคนกำลังคิดเขียนๆอยู่โอเคทีนี้ข้อนี้เนี่ยค่ะโจทย์กำหนด เงื่อนไขก็คือข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้ก็คือมีปริมาตรรวมใช่ไหมคะคือเราถ้าเกิดเรามองว่าเราต้องปริมาตร252พายเนี่ยคำว่าเอามาหลอมก็คือแบ่งปริมาตรออกเป็นปริมาตรของรูปทรงกลมตัน1ลูกนะคะรูปที่1รัศมียาว5เซนทรงกลมเนี่ยนะคะองค์ประกอบสำคัญก็คือแค่รัศมีถูกไหมเราก็สามารถหาปริมาตรนะคะหาพื้นที่หาพื้นที่ผิวของทรงกลมได้แล้วนะคะก็คือรู้แค่ R ถูกไหมคะโอเคทีนี้ทรงกลมตันรูปที่2เนี่ยนะคะเขาสนใจพื้นที่ผิวนะคะพื้นที่ผิวโอเคทีนี้แน่นอนว่าสิ่งที่เราจะต้องทราบก็คือสูตรในการหาปริมาตรของทรงตันนะคะที่เป็นทรงกลมนะคะโอเคใครอาสานำเสนอวิธีการดีมีไหมอภิศักดิ์อภิศักดิ์โอเคเห็นแบบขีดเขียนด้วยความตั้งใจอยู่นานละลองดูได้ยินไหมครับอาจารย์ได้ยินค่ะได้ยินค่ะโอเคหนูเริ่มต้นยังไงก็เขาบอกว่าเหล็กตันก้อนหนึ่งมีปริมาตร252พายลูกบาศก์เซนใช่ไหมครับแล้วก็นำมาหลอมเป็นลูกทรงกลมตัน2ลูกแสดงว่ามันก็แบ่ง2ลูกแต่ว่าเราไม่รู้ว่าแต่ละลูกเนี่ยปริมาตรหรือว่าพื้นที่ผิวเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วก็ข้อลูกแรกเขาบอกว่ามีรัศมียาว5เซนผมก็หาปริมาตรของลูกแรกก่อนครับครับโอเคครูเขียนเป็น V1 แล้วกันเนาะทรงตันรูปที่1โอเคแล้วก็จากสูตรปริมาตรของทรงกลมก็4ส่วน3พาย R กำลัง3นะครับแล้วก็แทน5ลงไปในครับก็เป็น5ยกกำลัง3โอเคคิดออกมาได้เป็นผมติดส่วน3ไปเป็น500เศษ500ส่วน3แล้วก็พายโอเคเนาะได้แล้วค่ะแล้วก็ทีนี้ผมก็ต้องการรูปที่2ใช่ไหมครับครับแล้วก็ผมก็เอาลูกใหญ่ครับเหล็กตันลูกใหญ่ครับมาลบด้วยลูกที่1ครับปริมาตรปริมาตรทั้งหมดนะคะก็คือ252พายลบออกด้วยปริมาตรของทรงตันลูกที่1ลบแล้วจะเหลือกันนะครับเหลือ256ส่วน3ปุ๊บครับใช่ไหมครับอ๋อครับอือฮึแล้วก็คราวนี้เราก็ได้ปริมาตรของทรงกลมรูปที่2แล้วก็มาแทนในสูตรหารัศมีครับแทนในสูตรหารัศมีสูตรที่เราจะแทนเพื่อหารัศมีคือสูตรอะไรคะ
ก็ในตัวเลขนี้มันเป็นปริมาตรเราก็ต้องแทนในสูตรปริมาตรก่อนแทนในสูตรปริมาตรก่อนเพื่อหารัศมีแล้วก็เพื่อนำไปหาพื้นที่ผิวเนาะโอเคเราจะหารัศมีของทรงตันลูกที่สองของ V2 ไปเลยนะหาได้จากก็4ส่วน3ไปอ่ะ3แล้วก็เท่ากับ256ไปด้วย3โอเคอ้าวแล้วก็หาอ้าวครับตรงนี้ก็เอาไพหารตลอดเอา3คูณตลอดอ่ะเอา4ไปหาร256ได้64เป็น4ครับ4โอเคก็แสดงว่าอันนี้คือรัศมีของทรงตันลูกที่ลูกที่2ครับ2โอเคอันนี้ครูขอเขียนเป็นR2 เป็น4ต่อไปแล้วก็หาพื้นที่ผิวของลูกทรงตันลูกที่2ครับแล้วก็ใช้สูตร4พาย r กำลัง2ครับเป็นสูตรของพื้นที่ผิวทรงกลมครับเท่ากับ4พาย r กำลัง2ใช่ไหมคะก็จะเป็น4พาย r 2ก็คือ4ก็เป็นเท่าไหร่คะ64พายครับตารางเซนติเมตรนะโอเคพื้นที่ผิวโอเคก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ผิวแล้วก็ปริมาตรนะโอเคก็คือหมายถึงว่าเราจะหาตัวแปรที่เราอยากได้นะคะจากความสัมพันธ์2อย่างนี้นะโอเค64พายตารางเซนติเมตรก็ไม่ยากนะก็จริงๆก็มองว่าเป็นก็คือแบบฝึกหัดข้อหนึ่งอะนะคะที่สามารถให้นักเรียนได้เลยตอนที่เด็กเรียนเรื่องพื้นที่ผิวแล้วก็ปริมาตรของทรงกลมเนาะเรียบร้อยนะคะโอเคการอธิบายของพวกเราดีขึ้นนะเดี๋ยวให้เบรกก่อนนะคะแล้วก็มาต่อมีทั้งหมด25ข้อแต่ว่าเดี๋ยวจะมีบางข้อที่ให้เรากลับไปทำเพิ่มเติมเองนะคะอันนี้ข้อ14อันนี้ครูใส่ไว้ในแปะไว้แล้วในกลุ่มนะคะก็ไปโหลดแล้วก็เนี่ยทำทับเข้าไปในแบบฝึกนี้ได้เลยเนาะโอเคในตัวข้อสอบได้เลยนะคะเดี๋ยวให้เบรก5นาทีเนาะเข้าห้องน้ำดื่มน้ำให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาต่อนะคะ
อ่ะมาต่อนะคะที่ผ่านมาก็เราก็จะเห็นพีชคณิตนะเห็นเรขาคณิตที่อยู่ในรูปของแบบรูปอยู่บ้างนะคะแล้วก็ข้อ14ข้อ14ก็เป็นเรขาคณิตนะคะ A และ B เป็นจำนวนจริงนะคะรูปสี่เหลี่ยม A B C D A B อยู่ไหนเดี๋ยวนะคะก่อน A B C D เนี่ยรูปนี้นะคะโอเคเป็นรูปสี่เหลี่ยม ABCD มีมุมนะคะเนี่ย ABD ก็คือมุมนี้มุม1ขีดนะคะมีขนาดเท่ากันแล้วก็มุม BDA ก็คือมุม2ขีดนะคะคู่นี้ก็เท่ากันนะคะแล้วก็โจทย์กำหนดความยาวด้านนะคะตามนี้มาให้เลยนะคะก็จะเห็นว่าก็จะมีความยาวด้านก็จะเป็นตัวแปรที่ติดตัวแปร A นะคะหรือ B นะคะให้หาค่าของ a บวก b คิดไปแล้วยังคิดแล้วครับอาจารย์โอเคขอได้เลยขอวิธีการเลยค่ะใช้เรื่องสามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการครับสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการค่ะโอเคเอาแต่บันมุมด้านมุมครับข้อนี้มุมด้านมุมก็คือรูปสามเหลี่ยมที่เราพิจารณาก็คือรูปสามเหลี่ยมอะไรคะรูปสามเหลี่ยม A B D ครับรูปสามเหลี่ยม B C D ครับB C D ก็คือ2รูปนี้เนาะโอเคความสัมพันธ์แบบมุมด้านมุมใช่ไหมคะโอเคได้เลยแต่ความสัมพันธ์แบบมุมด้านมุมก็ดังนั้นสรุปว่าสามเหลี่ยม2รูปนี้เท่ากันทุกประการแบบมุมด้านมุมทีนี้เรานำผลของความเท่ากันทุกประการเนี่ยไปใช้ได้ยังไงบ้างคะก็คือ 6a ลบ 8จะเท่ากับ b บวก 12ครับแล้วก็ 4a เท่ากับ 2b ครับโอเคเดี๋ยวจัดรูปสมการนิดนึงเนาะก็เราก็จะได้ว่าด้านที่สมในกันใช่ไหมด้านที่สมในกันก็จะก็คือด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมคู่ที่เท่ากันใช่ไหมคะเราก็จะได้ 6a ลบ b เท่ากับ20ให้เป็นสมการที่1แล้วก็อีกสมการหนึ่งก็คือด้านที่อยู่ตรงข้ามมุม1ขีดก็จะเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็จะได้4a เท่ากับ 2b หรือ b เท่ากับ 2a เป็นสมการที่2จากนั้นก็แทนค่าใช่ไหมคะแทนค่า2ในสมการที่1ก็จะได้ 4a เท่ากับ 20a ก็เป็น5ใช่ไหมคะธนายุทธไหมเมื่อกี้ที่พูดกับครูธนายุทธใช่ไหมคะใช่ครับโอเคพอได้ a เป็น5ปุ๊บ b ก็ได้เป็น10ก็ได้เลย a บวก b ก็เป็น15นะคะโอเคa บวก b เป็น15นะคะถัดมานะคะโอเคข้อถัดมานะคะก็ต้องการพับกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง16เซนติเมตรนะคะด้านนี้ก็คือด้านกว้าง16เซนแล้วก็ความด้านยาวเป็น20เซนตามแนวเส้นประก็คือเราจะพับลงมานะคะปึ๊บ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 พับลงมาปึ๊บได้รูปที่2ก็คือเป็นรูปสำเร็จของกระดาษที่พับแล้วนะคะเมื่อพับกระดาษตามแนวเส้นประจะได้กระดาษที่พับแล้วดังรูปที่2โจทย์ถามว่าส่วนของเส้นตรง DA DA ก็คือตรงนี้นะคะยาวเท่าไหร่ยาวกี่เซนติเมตรให้คิดก่อนนะคะ
ได้ไหมคะข้อ15โอเคกริตเมฆได้ไหมได้ครับอาจารย์โอเคได้บอกวิธีการให้ครูนะเริ่มต้นจากเราต้องการหาความยาวของส่วนของเส้นตรง DA โอเคเริ่มต้นจากอะไรคะเริ่มต้นจากตอนแรกใช่ไหมเราก็ดูว่ากระดาษมันพับลงมาใช่ไหมครับครับถึงนี้เรารู้ได้เลยครับว่าด้าน DBE ยาว20ซมครับเพราะว่าพับมาจากความยาวของกระดาษด้านบนโอเคด้านนี้ยาว20เซนต่อมาค่ะด้านนี้16เราจะสังเกตได้ว่ารูปสามเหลี่ยมนี้เป็นรูปสามเหลี่ยม BEC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมครับเราก็จะรู้ว่าปิโตรัสก็คือเราจะหาด้าน EC ได้ครับค่ะEC หาได้ค่ะจะหาได้จากปิโตรัสก็คือ20กำลัง2เท่ากับ16กำลัง2บวกกับด้าน CE กำลัง2ครับโอเคโอเคก็ได้เป็นถ้าเราใช้อัตราส่วนได้ไหมครับอาจารย์ได้ค่ะก็อัตราส่วนของรูปเรามองด้วยอัตราส่วนก็ได้3 4 5ใช่ไหมครับด้านนี้เป็น16ด้านตรงข้ามมุมฉากเป็น20ก็ด้านนี้เป็นเท่าไหร่คะ12ครับ12ได้ค่ะ400ลบ256ก็ได้เป็น144 square root 144 12ก็ได้นะคะโอเคพอได้12มาปุ๊บทำยังไงต่อเราก็จะรู้แล้วครับว่าด้านD มันคือยาว8เซนติเมตรครับโอเคว่าผลรวมของความยาวของส่วนของเส้นตรงในแนวนอนนะเป็น20เพราะด้านนี้ยาว8ครับทีนี้เราก็ใช้สามเหลี่ยมกลายแล้วใช้สามเหลี่ยมคล้ายโอเคได้ค่ะได้เป็นทีเรามองสามเหลี่ยมรูปไหนคล้ายกับสามเหลี่ยมรูปไหนดูสามเหลี่ยมรูป DEC กับ ADE ครับDA อะไรนะรูปสองรูปนี้ใช่ไหมครับเปล่าใช่ครับก็พิจารณาสามเหลี่ยม ADE และBCE ทีนี้ค่ะต่อเลยค่ะเราเวลาจะพิจารณารูปสามเหลี่ยมคลายเนี่ยค่ะเราก็ต้องพิจารณาอะไรบ้างถึงจะสรุปว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันพิจารณาด้านครับด้านตอนนี้สรุปว่าคล้ายแล้วยังไม่ผมว่าก็มันเป็นมันแปลกครับมันก็คือแบบปิตากรัสครับอันนี้เดี๋ยวนะตกลงจะพิจารณาโดยใช้สามเหลี่ยมคล้ายหรือจะใช้สามเหลี่ยมหรือจะใช้ความสัมพันธ์ของความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยใช้ที่สูตรพีทาโกรัสใช้พีทาโกรัสดีครับทีนี้เดี๋ยวนะไหนๆเขาค้างสามเหลี่ยมคล้ายไหมทีนี้ถ้าเกิดเราจะพิจารณารูปสามเหลี่ยมคล้ายค่ะเราต้องพิจารณาอะไรบ้างก็คือเราต้องตรวจสอบก่อนว่ามีมุมทั้งสามมุมเป็นไงกันคะมีขนาดเท่ากันใช่ไหมคะเราถึงจะใช้ความสัมพันธ์ต่อไปได้ว่าอัตราส่วนของด้านที่สมในกันน่ะก็จะเท่ากันด้วยใช่ไหมอันนี้คือผลที่เราจะใช้ตามมาแต่ว่าเวลาเราจะแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันเนี่ยก็ต้องพิจารณามุมก่อนนะคะแน่รู้ว่ามีมุมนี้เป็นมุมฉากทีนี้เนี่ยเราก็ต้องไปพิจารณาว่ามุมนี้ไปเท่ากับมุมไหนมุมนี้นะคะเท่ากับมุมไหนนะคะของเนี้ยของสองมุมเนี้ยนะคะได้ไหม
นะแต่ว่าจริงๆถ้าจะทำก็ได้นั่นแหละนะคะอย่างเช่นสมมุติได้ไหมมุมนี้ x เพราะเราไม่รู้นี่ว่าองศามันเท่าไหร่ใช่ไหมคะที่หมุนลงมาเนี่ยนะคะอย่างเช่นเราสมมุติอะไรอ่ะถ้าตรงนี้ x ตรงนี้ก็เท่าไหร่คะ90ลบ x ตรงนี้ก็เท่าไหร่90ลบ x ถูกไหมถูกครับเพราะฉะนั้นมุมนี้ก็ x ก็คล้ายนะคะก็มี2มุมเนี้ยมีขนาดเท่ากันนะคะเนี่ยมุมนี้เท่ากับมุมนี้มุมนี้เท่ากับมุมนี้มุมนี้เท่ากับมุมนี้สรุปว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันนะคะไหนๆก็มาคล้ายแล้วนะเอาคล้ายก่อนนะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งเราค่อยพีทาโกรัสโดยที่รูปสามเหลี่ยม ADE คล้ายกับรูปสามเหลี่ยม BCE เพราะฉะนั้นผลที่ตามมาคืออะไรคะพอคลายปุ๊บอัตราส่วนของความยาวด้านที่สมในกันก็จะเท่ากันโอเคตั้งให้ครูหน่อยเราสนใจความยาวด้านนี้สมมุติว่าความยาวด้านนี้ยาวเท่าไหร่เอา A แล้วกันโอเคอัตราส่วนที่ได้คือก็คือ10เอา A ส่วน12ครับเศษ A ส่วน12โอเคก็คืออยู่ตรงข้ามของมุมคู่ที่เท่ากันนะคะของ2ลูก A ส่วน12เท่ากับเท่ากับ16ส่วน1216ส่วน8 16ส่วน8ถูกต้องโอเคนะอันนี้ก็คืออยู่ตรงข้ามของลูก A มันเป็นความยาวของอะไรของ DA ครับแล้วเราสตาร์ทจากรูปเล็กก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราสตาร์ท A เพราะฉะนั้นรูปที่2เราก็ต้องได้เป็นเท่าไหร่คะความยาวของด้านที่ตรงข้ามด้านมุม1ขีดก็ต้องเป็นเศษ8ส่วน16มั้ยถูกไหมคะเอา16ส่วน8หรือ8ส่วน16 8ส่วน16ครับเนาะไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะโอเคเพราะฉะนั้นก็อัตราส่วนมันเป็น1ต่อ2อ่ะนะคะเพราะฉะนั้น A ก็เป็น6ก็ได้เลย A เป็น6อันนี้ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายทีนี้อีกวิธีนึงที่เมื่อกี้เราพูดถึงก็คือเราจะใช้อะไรนะคะพีทาโกรัสใช้พีทาโกรัสโอเคทีนี้ถ้าเราใช้พีทาโกรัสโอเคแล้วก็พิจารณารูปสามเหลี่ยมอะไรคะ DAE โอเคใช่ไหมทีนี้เราจะให้พีทาโกรัสเราก็ได้เลยว่าเป็นอะไรคะเพราะฉะนั้นถ้าพีทาโกรัสเราก็ต้องใช้ความสัมพันธ์ของความยาวด้านทั้ง3ด้านนี้ยาวเท่าไหร่ด้าน AE เท่าไหร่คะสิบหกลบ x ใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเราพับลงมาด้านนี้ยาวเพราะเราสมมติให้ส่วนนี้เป็น x เพราะฉะนั้นความยาวส่วนที่เป็นด้าน AE อันนี้คือจุดที่เราพับลงมาเนาะก็เป็น16ลบ x 16ลบ x เพราะฉะนั้นเราทราบความสัมพันธ์ก็คือทราบความยาวด้านนะคะที่อยู่ในรูปของตัวแปร x นะคะโอเคทีนี้เราก็ใช้พีทาโกรัสนะคะก็ได้เป็นอะไรคะ16ลบ x ทั้งหมดกำลัง2ครับ16ลบ x ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ x กำลัง2แล้วครูสมมุติ x หรือ a นี่ตกลงเนี่ยโทษทีเอา a เนาะ a a โทษทีค่ะเดี๋ยว x ไปงงกับมุม a เป็น16ลบ a ทั้งหมดกำลัง2 a ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับa กำลัง2บวก88กำลัง2ใช่ไหมคะโอเคถัดมากระจายเนาะครับ256ลบ
32 a บวก a กำลังสองโอเคลบ a กำลังสองทั้งสองข้างนะคะเราจะได้ว่า32 a เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ100เออ100ร้อยเท่าไหร่ร้อยแปดสิบแปดร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบสองเหรอลบกันใช่ไหมถูกไหมร้อยเก้าสิบครับเอเท่ากับหกครับหกนะโอเคได้เหมือนกันก็ได้สองวิธีนะคะจะใช้สามเหลี่ยมคล้ายก็ได้แต่ว่าเราก็ต้องคือด้วยกระบวนการเวลาสอนเด็กคือเด็กจะใช้สัญชาตญาณอะถูกก็คือมีสัมผัสอะไรบางอย่างที่บอกว่ามันคล้ายกันแต่ว่าเราก็ต้องแสดงให้เห็นว่าเออมันคล้ายกันก็คือด้วยการแสดงว่า3มุมเนี่ยมันมีขนาดเท่ากันมุมต่อมุมนะคะแล้วก็ถึงจะใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายก็คืออัตราส่วนของด้านที่สมในกันนะคะเท่ากันมาช่วยนะคะในการหาความยาวด้านโอเคก็ได้ DA มาแล้วยาว6ซมนะคะถัดมาข้อ16นะคะกำหนดให้รูปสี่เหลี่ยม ACDH นี่รูปนี้นะคะก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานทำนองเดียวกับรูปสี่เหลี่ยม BCEF ก็เช่นกันนะคะจุด B เป็นจุดที่อยู่บนด้าน AC จุด D เป็นจุดที่อยู่บนด้าน CE นะคะด้าน BF นะคะตัดกับด้าน DS ที่จุด G นะคะจากนั้นเราจะลาก GE นะคะลากส่วนของเส้นตรง GE ดังรูปถ้า GF นะคะGF เท่ากับ GE ง่ายเลยก็แสดงว่าสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรคะสามเหลี่ยมหน้าจั่วครับสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะโอเคและมุม FGE ก็คือมุมนี้มีขนาด40องศาเขาถามอะไรเขาถามว่าแล้ว ABG มีขนาดกี่องศา ABG คือมุมไหนลูก ABG คือมุมนี้ค่ะถามหามุมนี้สมมติมันคือ x องศาละกันถามว่า x เป็นเท่าไหร่โอเคคิดก่อนมองแล้วก็จริงๆมองได้ข้อนี้นะคะคำตอบคือเห็นช้อยไม่หมดใช่ไหม7070นะคะโอเคก็คณิตได้ยังไงคะได้70ขั้นแรกเลยก็เนื่องจากมันเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วใช่ไหมครับก็แปลว่ามุมที่ฐานจะต้องเท่ากันหนึ่งคู่ค่ะและถึงคราวนี้มุมภายในของรูปสามเหลี่ยมก็คือ180องศาค่ะและมีมุม140แล้วก็แปลว่าเหลืออยู่2มุมก็คือ140องศาดังนั้นแปลว่าแต่ละมุมก็คือ70องศาโอเคถูกต้องถึงคราวนี้ก็ไม่ต้องถ้าเด็กมองไม่ออกก็ต่อเส้นถ้ามองออกก็ไม่ต้องต่อเส้นถ้าสมมุติมองไม่ออกก็ต่อเส้นส่วนของเส้นตรง EF ให้ยาวขึ้น AF อ่ะลูก A อะไรนะ EF ครับ EF เส้นล่างครับ EFอ๋อ EF ต่อให้ยาวขึ้นเพื่ออะไรลูกเพื่อว่าเราจะมองว่า2รูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานซึ่งจะเห็นว่ามีส่วนของเส้นตรง BF เป็นเส้นตัดจะทำให้มุมแย้งมีขนาดเท่ากันก็คือ70องศาคือ2มุมนี้แย้งกันนะคะประเด็นก็คือการที่เราจะบอกว่า2มุมนี้แย้งกันเนี่ยก็ต่อเมื่อเราต้องได้ก่อนว่าส่วนของเส้นตรง2เส้นเนี้ยเ
ขนานกันถูกไหมเออซึ่งตัวโจทย์เขาก็บอกแต่ตรงนี้จริงๆทราบมาจากโจทย์เนาะก็คือB มันเป็นจุดที่เป็นอันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแล้วก็ B ก็เป็นจุดของความยาวของรูปเป็นจุดมุมนะคะของรูปนี้ด้วยก็แสดงว่าเส้นส่วนของเส้นตรงเส้นนี้ก็ขนานมันก็ใช้สมบัติถ่ายทอดนะคะแล้วก็จะได้ว่าโอเคมุมคู่นี้คือมุมที่ขนานกันนะคะแต่หลายคนก็บางคนเขาก็อาจจะไม่ได้คิดตรงอาจจะแบบมองรูปนี้ก่อนก็ได้นะคะใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือสเต็ปเดียวก็จบนะคะสเต็ปนี้ก็คือมองมุมภายในของรูปอะไรคะที่อยู่ตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรวมกัน180ก็ได้110มุมตรง180ก็70นะคะก็แสดงว่า x มีค่าเท่ากับ70องศาโอเคได้เลยอันนี้เราก็ดูไปที่การให้เหตุผลของเด็กเนาะว่าทำไมถึงสรุปว่าตรงเนี้ยส่วนของเส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันนะคะก็จากเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดให้นะคะโอเค70องศาปึ๊บได้เลยนะคะข้อนี้คุณมากใช่ไหมแล้วก็แปลกมากตรีโกณนี่จะเป็นเด็กเป็นเรื่องที่นักเรียนไม่ค่อยชอบไหมคือเหมือนถึงว่ามีความรู้สึกว่าพอมาเจอโจทย์อย่างนี้แล้วจะทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันมีปัญหามาตั้งแต่สะสมมาตั้งแต่เจอโจทย์ปัญหามาตั้งแต่เขาเรียกว่าขอบเขตจำนวนของเขาเป็นจำนวนเต็มแล้วก็ขยับมาเป็นเศษส่วนทศนิยมในระดับประถมใช่ไหมคะแล้วก็มาเป็นจำนวนจริงในระดับมัธยมอย่างเงี้ยค่ะแล้วมาเจอจำนวนตรรกยะตรรกยะอย่างเงี้ยนะคะก็หลายคนก็จะติดปัญหาตรงนี้อันนี้คือถ้าเกิดเราออกไปสอนจริงๆหรือว่าใครสอนพิเศษอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ข้อนี้ให้ทำก่อนนะคะโต้งยืนอยู่บนพื้นที่จุด A นะคะอยู่บนพื้นที่จุด A นะคะพื้นนะคะไม่ใช่ไปงงพื้นที่จุด A พื้นที่จุด A ก็คือมองอยู่ตรงนี้นะคะระดับสายตาของโต้งนะเขามองขึ้นไปบนยอดตึกเป็นมุมเงย30องศานะคะเขาแล้วก็ถ้าเกิดเขาเดินขยับเข้าไปอีกนะคะใกล้ตึกอีก40เมตรมองนะคะความชันในการมองตึกก็ต้องสูงขึ้นเพราะฉะนั้นก็มองเป็นมุมเงย60องศานะคะดังรูปถามว่าตึกนี้สูงเท่าไหร่ให้หาความสูงของตึกนะคะครูสมมติให้ความสูงของตึกเป็น h โอเคลองทำดูค่ะเขาบอกว่าตึกนี้สูงกี่เมตรโดยไม่คิดความสูงของโต้งนะคะก็มองว่าระดับสายตาอยู่ตรงนี้เลยนะคะเนี่ยตาโต้งตาโตเชียวนะคะเนี่ยพอเราทำข้อสอบชุดนี้เสร็จนะเราอยากจะรู้เลยว่าคะแนนมาตรฐานหรือเกณฑ์คะแนนของเด็กที่สอบในรายวิในโอเน็ตครั้งนี้นะคะเกณฑ์อยู่ที่เท่าไหร่เราจะประเมินรู้เลยว่าถ้ามันแบบน้อยกว่า50นะคะแสดงว่าทำข้อสอบชุดนี้ไม่ได้มากกว่าครึ่งอ่ะถือว่าเป็นความล้มเหลวเนาะของการจัดการเรียนการสอนนะคะเพราะข้อสอบไม่ยากใช่ไหมคะไม่ยากเลยนะนี่ถ้าจับเวลาให้คุณครูทำนี่คุณครูทำเสร็จไหมครึ่งชั่วโมงอาจชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวต้องจัดสักทีเดี๋ยวเป็นควิสเป็นสปีดเทสเดี๋ยวหยิบมาสักปีหนึ่งนะคะให้เล่นกับเวลาเดี๋ยวเพราะคุณครูเร็วอยู่แล้วเนื้อหาแม่นยำนะคะถ้าสอบขึ้นเป็นสปีดเทสอย่างเช่นพอโชว์ปุ๊บตอบ1นาทีเปลี่ยนข้ออย่างเงี้ยคือว่าน่าสนุกเนาะน่าลองเออๆๆเดี๋ยวมันล้นครับอาจารย์คิดไม่ออกหรอ1นาที อาจจะให้นาทีครึ่ง
อาจจะว่าไม่ต่างกันเลยไม่ต่างเหรอบวกมี30วินะเยอะนะอันนี้ถ้าเกิดครูจะสอบครูไม่ต้องบอกใช่ไหมครูสอบได้เลยชุดนี้ชิมลางก่อนคิดก่อนนี่เด็กเล็กค่อยมีส่งการบ้านทางไลน์ด้วยนะนี่ครูน่าจะให้การบ้านหรือบ้างถ้าครูไม่สอนพวกเราครูก็ต้องไปนั่งเรียนกับลูกวันละแบบ7ชั่วโมงอ่ะมันก็จะคนละอารมณ์นะแบบอารมณ์เด็กเล็กอ่ะคือเด็กเขาจะแบบแข่งกันพูดไงของเรานี่ก็คือต้องขยันขยอให้เปิดไมค์นะฝั่งครูประถมนี่คือปิดไมค์นะลูกปิดไมค์นะลูกของเรานี่เปิดไมค์ด้วยค่ะครูคุมชั้นเรียนดีมากอ่ะห้องสงบแต่ประถมนี่คือแบบว่าถ้าเด็กไม่หนึ่งคนไม่ปิดไมค์นะมันจะมั่วมากนะโอเคอ่ะแล้วข้อนี้ก่อนได้ไหมคะหาความสูงของตึกในที่นี้เขาก็ตอบมาในหน่วยของคำตอบคือ20สแควร์รูท3ใช่ไหมตรงกันไหมตรงครับตรงครับอาจารย์โอเคนะคะก็เราก็ใช้อัตราส่วนเมื่อกี้เราใช้พีทาโกรัสมาแล้วทีนี้พีทาโกรัสเนี่ยเราเรียนกันตอนม.2ใช่ไหมคะมันเป็นความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะเราจะหาความยาวด้านได้เราจำเป็นต้องรู้ความยาวรู้ว่าหนึ่งมุมเป็นมุมฉากแล้วก็ต้องรู้ความยาวอีก2ด้านถูกไหมถึงจะหาด้านที่3ได้แต่พอมาเป็นทฤษฎีบท
พอมาเป็นอัตราส่วนตรีโกณมิติเนี่ยค่ะเรารู้แค่1ด้านกับ1มุมถูกไหมก็เพียงพอที่เราจะหาความยาวด้านที่เหลือได้ถูกไหมคะอย่างเช่นในที่นี้เนี่ยถ้าครูไปพิจารณารูปสามเหลี่ยม ABC ก่อนนะคะ ABC ของครูอยู่ไหนน่าจะมุมนี้นะABC นะคะโอเคแล้วก็ D อยู่ตรงนี้โอเคพิจารณารูปสามเหลี่ยม ABC นะคะเพราะฉะนั้นก็คือรูปนี้เลยนี่นะคะมุมนี้เป็นมุมฉากนะคะรู้1ด้านด้านรู้ไหมเหมือนจะรู้ก็คือมองว่าด้านนี้เรารู้อันนี้สมมติให้ยาว x หน่วยนะคะแล้วก็1มุมก็คือมุม30แล้วก็สามารถหาความยาวด้านที่เหลือได้นะคะแต่ในนี้มันอยู่ในรูปของความสัมพันธ์ของตัวแปร x อยู่อีกนะก็อัตราส่วนตรีโกณที่เราใช้ก็คือแทนถูกไหมคะพอเราไปรู้ด้านตรงข้ามมุม30กับด้านประชิดมุมก็ข้ามชิดก็คือแทนเนาะแทน30ก็เป็นเศษ s ส่วนด้วย40บวก x นะคะแล้วเราก็แทน30มีค่าเป็น1ส่วนสแควร์รูท3นะคะแล้วเราก็จัดสมการนะคะหา h ในเทอมของตัวแปร x เราก็จะได้ h ออกมาเป็นเศษ40บวก x ส่วนสแควร์รูท3มองว่าให้เป็นสมการที่1ใช่ไหมคะคราวนี้เราก็มาหาค่า h โดยใช้อะไรคะโดยพิจารณาจากสามเหลี่ยมรูปที่2ก็คือสามเหลี่ยมอะไรคะ CBD นะคะคือจังหวะที่มองขึ้นไปเป็นมุมเงย60องศาเราก็ใช้แทน60นะคะก็ขึ้นอยู่กับตัวแปร h ส่วน x ก็แทนค่าก็จะได้ค่า h ออกมานะคะแต่เนื่องจาก h แทนความสูงของอะไรคะเป็นค่า h เดียวกันแทนความสูงของตึกแล้วก็จับมาเท่ากันจับมาเท่ากันแก้สมการนะคะเราก็จะได้ h เป็น20สแควร์รูท3เนาะโอเคก็ไม่ยากมีใครทำแตกต่างจากนี้ไหมคะมีไหมถ้ามีแชร์ได้เลยนะแต่มันก็ต้องจับเข้าไปรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอะนะมันก็ต้องมองสองรูปนี้แหละนะคะโอเคได้นะโอเคได้นะคะทีนี้ข้อที่ครูวงเนี่ยต่อไปเป็นข้อที่ให้เราทำเองเนาะครั้งหน้าก็เดี๋ยวจะให้แบ่งกลุ่มนะคะแล้วก็นำเสนอนำเสนอเมื่อกี้ครูแบ่งให้คร่าวๆแล้วตกลงกลุ่มเรามี25ใช่ไหมใช่ไหมคะ25หรือ24ยังอยู่ครบใช่ไหมไม่มีใครไปไหนอาจารย์คะวันนี้บุญญาขออนุญาตค่ะวันนี้บุญญามีลาค่ะเพราะว่าญาติเสียที่บ้านจ้ะก็เท่าไหร่26เหรอกลุ่มเรานั่นแหละแบ่งกลุ่มให้ได้5กลุ่มเอาจำนวนกลุ่มเป็นหลักก็ได้นะแบ่งให้ได้5กลุ่มนะคะ5กลุ่ม5กลุ่มก็อยู่ในช่วง5ถึง6คนนี้ละค่ะไม่เกินเนาะ5 5มัน25ที่เหลือก็มาเติมมาเติมอาจจะขั้นต่ํา5คนนะคะไม่ใช่4กับ7อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เกลี่ยเกลี่ยให้เท่าๆกันเนาะ5 6ได้นะคะลูกโอเคทีนี้ข้อที่ครูวงก็คือข้อให้ที่ให้แต่ละกลุ่มไปทำนะคะแล้วก็ครั้งหน้าอย่างน้อยในสมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีอย่างน้อย1คนใช่ไหมที่สามารถแชร์สกรีนได้ใช่ไหมคะสามารถนะโอเคทีนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็เราก็ไปจัดการกันในกลุ่มว่าทำแล้วอาจจะไปรวบรวมไว้ที่1คนที่มี iPad หรือว่าถ้าเรามีอยู่แล้วเราก็แชร์ขึ้นเองได้อย่างเงี้ยค่ะคนที่ไม่มีก็ไปฝากคนที่มีในกลุ่มเนาะเพราะเวลาครูเรียกครูก็จะเรียกเป็นกลุ่มแล้วก็เรียกคนนำเสนออ่ะอย่างเช่นอ่ะข้อ18นะคะกลุ่มที่1แล้วก็ไปดูชื่ออ่ะพลัญญูอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องพร้อมในข้อ18อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าทุกคนก็ต้องเตรียมความพร้อมทุกข้อนะคะแต่ว่าอาจจะก็ไปจัดการกันในกลุ่มเองว่าจะทำกันยังไงก็ต้องทำทุกคนอยู่แล้วนะคะแล้วก็อาจจะรวบรวมนะคะวิธีก็คือเขียนออกมาเป็นวิธีทำนะคะโอเคหรือใครจะทำสดตอนแชร์สกรีนก็ได้นี่ไม่ว่านะคะก็18นะคะก็
็น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสามเหลี่ยมคล้ายเมื่อตะกี้เราก็ทวนไปแล้วเนาะ1ข้ออ่า18 19นะคะ19นี่เป็นความน่าจะเป็นนะคะเดี๋ยวเราจะเห็นสัดส่วนเลยว่าเออตอนออกข้อสอบเดี๋ยวครูจะให้วิเคราะห์ก่อนนะคะเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนอ่ะ19นะที่ต้องทำอ่ะ20อ่ะ20 20 20ใครยังจำแผนภาพกล่องได้อยู่บ้างไหมมีไหมต้นใบใช่ไหมแต่ก่อนที่เราเรียนมีแผนภาพต้นใบแผนภาพกล่องเอออะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็แผนภาพกล่องแสดงคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษซึ่งมีคะแนนเต็ม30คะแนนของนักเรียน37คนนะคะข้อใดถูกต้องข้อใดถูกต้องคะข้อ4ครับอาจารย์ข้อ4เพราะเมื่อกี้ธนายุทธพยักหน้าคนแรกเรียกว่าจำได้นะคะโอเคข้อ4เพราะว่าคะแนนต่ำสุดเนี่ยไม่ใช่10คะแนนต่ำสุดเป็นเท่าไหร่คะตรงนี้คือมินใช่ไหมมินิมัมเนาะคะแนนต่ำสุดเป็น8แล้วก็แม็กซิมัมเป็นเท่าไหร่คะ20ครับ20แล้วก็ตรงนี้เนี่ยค่าตำแหน่งนี้คืออะไรคะควอทายที่1ครับควอทายที่1ควอทายที่2แล้วก็ควอทายที่3ควอทายที่3ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ไม่ได้ลงลึกเลยนะแค่ว่าเข้าใจว่าค่าแต่ละค่าตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยนะคะแทนค่าสถิติตัวไหนนะคะ x minimum maximum นะคะควอทาย1 2 3เพราะฉะนั้นก็ตอบได้เลยว่าควอทาย2คือ12อย่างเงี้ยนะคะปึ๊บคราวนี้ครูทำให้นะคะอันนี้ข้อที่วงมีตอนที่2ด้วยนะตอนที่2นะคะข้อละ4คะแนนรวม20คะแนนนะคะก็ทำข้อ2122นี่ครูว่ามันตอบเลยนะคะมีสารละลายชนิด1อยู่ 2.5 คูณ10ยกกำลังลบ2ลิตรเอามาแบ่งสารละลายนี้ใส่หลอดทดลองให้มีปริมาตรหลอดละ 5.10 ยกกำลังลบ4ลิตรถามว่าจะแบ่งได้ทั้งหมดกี่หลอดนะคะก็แบ่งหลอดละเท่าๆกันต้องใช้วิธีการหารใช่ไหมคะก็หารโอเคออกมานะคะได้เป็น50หลอดนะคะโอเคข้อนี้ไม่ต้องทำนะคะทำไปแล้วโอเคก็ไปต่อ23จริงๆ23ก็ง่ายข้อมูลหายไปตัวนึงหาข้อมูลที่หายไปก่อนแล้วก็ถามค่าสถิติค่ากลางที่เป็นมัธยฐานนะคะค่ากลางทางพีชคณิตใช่ไหมเลขคณิตก็มี3ตัวใช่ไหมคะที่มอต้นเราศึกษากันก็จะมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยฐานแล้วก็ฐานนิยมนะคะข้อนี้ก็เป็นความสัมพันธ์กันระหว่างหาข้อมูลของอะไรก่อนคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตก่อนนะคะแล้วก็มาหาฐานนิยมของข้อมูล6ตัวนี้นะคะข้อ24สบายมากนะวงกลมให้ O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมนะคะ AB นะคะส่วนของเส้นตรง AB AB ชื่อนี่นะตัดกับวงกลม O ที่จุด C แล้วก็จุด D นะคะจุด E เป็นจุดที่อยู่บนวงกลมนะคะมุมนี้35องศามุมรอบจุดศูนย์กลาง120องศาให้หามุมนี้ค่ะโอเคง่ายตอบได้เลยแล้วก็ข้อ25นะคะข้อสุดท้ายเป็นปริซึมตันแท่ง1ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนกับพีระมิดตันนะคะฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะถ้าปริซึมและพีระมิดนี้สูงเท่ากันปริมาตรของอะไรจะมากกว่าคะอันนี้คือปริซึมอันนี้คือฐานของปริซึมนะคะอันนี้คือฐานของพีระมิดนะคะถ้ามีความสูงเท่ากันนะคะเขาถามปริมาตรของปริซึมเป็นกี่เท่าของปริมาตรพีระมิดนะคะเพราะฉะนั้นสูตรปริมาตรปริซึมคืออะไรจริงๆก็คือพื้นที่ฐานคูณสูงสูตรปริมาตรของพีระมิด
ท่ากับเศษ1ส่วนเศษ1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานคูณสูงครับโอเคใช่ไหมใช่ค่ะโอเคค่ะก็เป็นคือถ้ามันฐานเดียวกันน่ะใช่ไหมเปรียบเทียบได้เลยว่าปริมาตรมันเป็น1ใน3นะคะของปริมาตรของพิซซึมถ้าฐานเดียวกันแต่นี่มันต่างฐานกันนะคะแล้วก็แสดงว่าเราต้องหาพื้นที่ฐานแน่นอนนะคะโอเคสำหรับรูป2รูปนี้แล้วก็หามาว่าปริมาตรของพิซซึมเป็นกี่เท่าของปริมาตรพีระมิดนะคะก็จบเพราะฉะนั้นครูให้ทำทั้งหมดกี่ข้อที่ต้องทำเพิ่มเติมมีไหนบ้างลูก1นะคะข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4และข้อที่5และข้อที่6สัปดาห์หน้าก็จะครบทุกกลุ่มนะคะเพราะคุยแบ่ง5กลุ่มใช่ไหมก็จะมีวนๆมาหน่อยหนึ่งนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นคำชี้แจงตอนท้ายเนาะเวลาเด็กฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าตอนที่สองตอบก็ให้ตอบแบบนี้อันนี้เราถนัดอยู่แล้วนะฝนแบบนี้เคยฝนมาก่อนโอเคแล้วก็อันนี้คือที่ต้องทำนะคะแล้วก็ที่ต้องทำเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือให้เราวิเคราะห์นะคะข้อสอบโอเน็ตชุดนี้นะคะแล้วก็จับไปเทียบเคียงกับมาตรฐานการเรียนรู้นะคะมาตรฐานการเรียนรู้เดี๋ยวนะคะหาก่อนเนี้ยค่ะอันนี้ให้เราสร้างเป็นตารางขึ้นมาก็ได้ค่ะก็มองง่ายอย่างเช่นเดี๋ยวเปิดโอเคเนี่ยนะคะเป็นอันนี้ก็แบ่งตามสาระเนาะก็สาระที่หนึ่งจำนวนและพีชคณิตอันนี้คือหลักสูตรปรับปรุงนะคะแล้วนะก็ไล่ไปตั้งแต่ม.1จนกระทั่งถึงจบม.6 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปดูเลยว่าในเทียบเคียงกันว่าในมาตรฐานที่ค .1.1 เนี่ยนะคะม .1 เนี่ยเขาพูดอะไรบ้างนะคะแล้วก็มันไปสอดคล้องกับเราต้องจับข้อของเราอ่ะมาเชื่อมโยงกับมาตรฐานนะคะอย่างเช่นนี่ป .6 อยู่อีกเนาะเนี่ยม .1 ม .1 ม .1 ทำอะไรได้บ้างนะคะแล้วมันมีหรือเปล่านะคะอย่างเช่นคือมันอาจจะไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดนะคะในข้อสอบโอเน็ตชุดนี้นะคะอย่างเช่นเข้าใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นอย่างเช่นข้อ1เนี่ยเมื่อตะกี้จำได้ไหมเป็นโจทย์เรื่องอะไรsquare root ใช่ไหมรากที่2นะคะเรียกยกกำลังมีไหมนะคะแล้วก็มามองที่สาระการเรียนรู้แกนกลางนะคะก็จะพูดถึงเนื้อหาต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไปเข้ากับข้อสอบของเรามันไปเข้ากับนะคะมาตรฐานตัวชี้วัดแล้วก็สาระการเรียนรู้แกนกลางอะไรนะคะก็ให้เราเขียนมานะคะโอเคในข้อไหนด้วยนะคือไม่จำเป็นต้องยกมาทั้งหมดอย่างเช่นพูดถึงจำนวนตรรกยะอย่างเงี้ยนะคะมีไหมเมื่อตะกี้นะคะถ้าไม่มีก็ข้อหนึ่งเกี่ยวข้องกับอะไรนะคะอย่างเช่นข้อจำได้ไหมข้อที่เป็นสัดส่วนอัตราส่วนใช่ไหมเนี่ยมันก็เข้าแก๊ปข้อนี้อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นข้อแขนั่นแหละแขกินขนมเปี้ยเมื่อกี้นะคะที่เป็นอัตราส่วน1ต่อ3นะแล้วก็พอกินไปได้อย่างนึงอีกอย่างนึงกินไปกี่ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้สาระแกนกลางเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะให้เราวิเคราะห์ออกมาโอเคอันนี้ก็ไปม.456ค่ะต
ตอนที่วิเคราะห์นี่ลงถึงระดับไหนครับถึงตัวชี้วัดไหมครับหรือว่าลงถึงตัวชี้วัดค่ะครับโอเคลงถึงตัวชี้วัดบอกมาตรฐานมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดแล้วก็สาระการเรียนรู้แกนกลางด้วยว่าเราเจาะไปที่เรื่องอะไรนะคะในข้อนั้นๆเลยนะอย่างเช่นข้อ1ก็ตีตารางเลยนะคะตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่อะไรนะคะมันก็จะมีจำนวนพีชคณิตการวัดและเลขาคณิตนะคะแล้วก็สถิติความน่าจะเป็นใช่ไหมคะโอเคเนี่ยเราก็ดูตามนี้ประกอบกันไปนะคะเนี่ยนี้อย่างเช่นมาสตาร์ทที่ม.2เมื่อกี้หลักการดำเนินการพหุนามในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์นะคะแยกตัวประกอบเนี่ยเหมือนกำลังสองสมบูรณ์อยู่นี่ผลต่างอยู่นี่ใช่ไหมนะคะดีกรีสูงกว่า2เมื่อกี้เราไม่ได้เจอเลยเนาะแยกตัวประกอบนะคะอย่างเงี้ยฟังก์ชันกำลัง2ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ใช้หรือเปล่านะคะเราก็มองถึงแค่ม.3ทีนี้มาตรฐาน 1.3 อย่างเงี้ยนะคะเราก็มาเริ่มที่ม.1 อย่างเงี้ยนะคะกราฟอย่างเงี้ยใช้หรือเปล่าสมการเชิงเส้นนะคะก็ว่าไปดูวิเคราะห์ไปนะคะทีนี้พอมาสาระที่2การวัดและเลขาคณิตนะคะก็เลื่อนมาดูที่ปอไอ้ม1นะคะม1เนี่ยพอม2ปริซึมทรงกระบอกนะคะประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริซึมและทรงกระบอกในการแก้ปัญหานะคะโอเคอันนี้พื้นที่ผิวอันนี้ปริมาตรนะคะอันนี้ทรงกลมก็จะมาอยู่พีระมิดกรวยทรงกลมมาอยู่ม3เนาะโอเคเมื่อกี้ก็เห็นคร่าวๆแล้วนะว่าเราข้อนั้นก็มีทั้งพื้นที่ผิวและปริมาตรใช่ไหมข้อที่เป็นทรงกลมที่เอามาหลอมเป็นทรงตันนะคะเราก็จะเห็นเลยว่ามันอยู่ในตัวชี้วัดแล้วก็สาระการเรียนรู้แกนกลางเนาะอะไรอยู่ในนี้โอเคเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองคู่กันไปเนาะทีนี้อันที่2นะคะอันนี้มาตรฐาน 2.2 เราก็ไล่ไปทุกข้อแบบนี้นะคะอย่างเมื่อตะกี้ GSP ใช่ไหมข้อที่เป็น GSP นะคะภาพมองภาพจากด้านหน้าด้านข้างด้านบนจำได้ไหมข้อเมื่อกี้ที่มองภาพนะคะเราก็ได้เลยเนี่ยตัวชี้วัดนะคะมาตั้งแต่มาตรฐานตัวชี้วัดแล้วก็สาระแกนกลางเนาะโอเคก็ทำอย่างนี้ทุกข้อแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอามาคุยกันนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้ข้อสอบโอเน็ตที่เราเอามาวิเคราะห์เนี่ยนะคะมันได้ครบทุกมาตรฐานการเรียนรู้ไหมแล้วก็ตัวชี้วัดเนี่ยนะคะได้อะไรบ้างเนาะแล้วก็แต่ส่วนใหญ่อะโอเน็ตอะค่ะมันจะมองไปถึงตัวที่เป็นตัวคณิตศาสตร์พื้นฐานเนาะมันก็จะเป็นตัวพื้นฐานตัวที่มันบางคนเขาเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมตัวที่มันเป็นตัวเสริมมันก็จะไม่มีมันก็จะเป็นเนื้อหาที่มันเป็นเนื้อหาพื้นฐานเราก็มาดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็มันมากกว่าครึ่งเกินครึ่งไหมนะคะแล้วก็เอาข้อสอบตรงกลางมาวิเคราะห์ได้ค่ะก็จริงๆเอาไว้ใช้เป็นตัวเปรียบเทียบหรือตัวที่เราเอาไว้ใช้ในการสอนนะคะอาจจะทำสถิติสัก 2-3 ปีอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแนวโน้มว่าเขาออกประมาณเนี้ยสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ครบไหมนะคะหรือว่าครอบคลุมหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นครั้งหน้าก็ให้แต่ละกลุ่มทำชาร์ตนะคะที่เป็นการวิเคราะห์นะคะข้อสอบโอเน็ตนะคะปีนี้มาด้วยนะคะที่เราทำไปนะคะทีนี้ต่อไปปิดตาก็จะเห็นภาพเลยว่ามาตรฐานการเรียนรู้มีอะไรนะคะแล้วก็ตัวชี้วัดนะคะสาระการเรียนรู้แกนกลางนะคะมีอะไรบ้างนะคะเนี่ย
ก็ไม่ยากนะคะเราจับเนื้อหากับตัวชี้วัดได้อยู่แล้วนะคะโอเคได้เรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวให้เราแบ่งกลุ่มนะคะแล้วก็ไปโพสต์นะคะสักคนหนึ่งตั้งหัวข้อไว้หัวข้อโพสต์ว่ารายชื่อสมาชิกนะคะกลุ่มไหนนี่วันนี้วันอะไรวันอังคารเช้าอังคารเช้าแล้วก็คอมเมนต์ใต้โพสต์มาเลยเนาะกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5นะคะโอเคแล้วก็ครูอยากเห็นตัวที่เราวิเคราะห์อ่ะก่อนที่จะมาเข้าห้องเรียนแต่ว่าตัวนำเสนอที่เป็นข้อสอบอ่ะไม่เป็นไรหมายถึงว่าอันนั้นมาดิสคัสกันในห้องได้เลยเวลาครูเรียกเนาะก็แต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นตัวชี้วัดอ่ะอยากเห็นก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ตัวแทนนะคะก็ส่งมาทางไหนเราอยากจะส่งทางไหนทางแชทครูก็ได้ส่งเป็นไฟล์ได้ไหมหรือถ้าไม่เป็นไฟล์ถ่ายรูปส่งมาก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละกลุ่มสะดวกแบบไหนหรือเราอาจจะแบ่งข้อกันก็ได้อย่างเช่นมี25ข้อคนนี้ทำ1ถึง5เขียนออกมาแต่ว่าแบบฟอร์มเดียวกันเป็นตารางเดียวกันเป็นลายมือก็ได้แล้วก็ถ่ายรูปส่งมาถ่ายรูปชัดๆเนาะส่งมาอย่างเงี้ยแล้วก็รวบรวมเป็น1ไฟล์แล้วก็ส่งให้ครูก็ได้นะคะได้ไหมอาจารย์ครับครับไอรูปแบบของการวิเคราะห์ข้อสอบอะครับเป็นรูปแบบไหนก็ได้ใช่ไหมครับแล้วแต่ครูใช่ใช่ใช่ค่ะใช่แต่ว่าให้มันมีหัวข้อมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดแล้วก็สาระแกนกลางค่ะโอเคสาระแกนกลางนั้นเราไม่จำเป็นต้องยกมาทั้งหมดก็คือดูหัวข้อที่ข้อสอบมันออกตรงตามนั้นอย่างเช่นเราไปพูดถึงความสัมพันธ์ของจำนวนที่มองจากด้านหน้าด้านข้างด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคได้เนาะแล้วก็ทีนี้นี่คือชิ้นนี้เนาะครั้งหน้าเราก็จะมาคุยกันเรื่องเฉลยข้อสอบแล้วก็มาวิเคราะห์เรื่องตัวชี้วัดกันก่อนนะคะมาตรฐานการเรียนรู้แล้วก็อาจจะพาสไปอันนี้ครูโพสต์ให้แล้วในกลุ่มนะชุดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพื้นฐานสุดก็คือตัวที่เป็น ONET นะคะทีนี้ต่อไปเวลาเราพูดถึงหลักสูตรในระดับโรงเรียนนะคะโรงเรียนส่วนใหญ่ก็มีความคาดหวังอันนี้แค่ในตัวของแกนกลางว่าเด็กทุกคนจะต้องรู้แบบนี้แต่ว่ามันจะเจาะลึกลงไปถึงระดับไหนแล้วก็มันขึ้นไปอยู่กับหลักสูตรของโรงเรียนที่จะจัดเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าเป้าหมายต่อไปเนี่ยนะคะการสอบในระดับที่เป็นระดับแข่งขันเนี่ยจะไม่ได้บังคับทุกคนแต่ ONET นี่โอเคทุกคนต้องสอบใช่ไหมแต่ว่าครูก็จะมองไปที่ข้อสอบที่เป็นอีกหนึ่งสเต็ปขึ้นมาก็คือข้อสอบสมาคมนะคะคณิตศาสตร์ครูโพสต์ของปีนี้ไว้ให้2549นะคะเราก็จะเห็นเลยว่าถ้าเราอยากจะจัดการเรียนรู้ปรับปรุงหลักสูตรนะคะแผนการสอนการจัดการเรียนการสอนในห้องนะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถนะคะคือจริงๆก็คือสามารถออกไปสอบแข่งขันมีความรู้ความสามารถที่เพียงพอที่จะแบบนอกเหนือจากความรู้ในห้องหรือว่าเพิ่มเติมอะไรได้นะคะก็ไปทำข้อสอบชุดนี้ได้ประเด็นถ้าทำข้อสอบชุดนี้ได้นะคะเราต้องสอนยังไงนะอย่างเช่นตัวนี้มันก็จะมีตั้งแต่ประถมนะคะมีเฉลยด้วยนะมีประถมมีมอต้นแล้วก็มีมอปลายนะคะเป็น3ช่วงชั้นช่วงนี้เราจะเริ่มจากประถมดีไหมเผื่อว่าใครไปสอนเด็กเล็กแต่ประถมก็ไม่ขำนะไม่ขำนะว่าก็ไม่ได้ง่ายนะอย่างเช่นเนี้ยค่ะอันนี้49นะจริงๆความยากเนี่ยมันพัฒนามันแปรผันตามปีด้วยนะมันก็คือว่าสเต็ปความยากของข้อสอบอะถ้าเราดูแนวโน้มมันจะยากขึ้นทุกปีเนาะก็อันนี้ก็เป็นข้อสอบประถมนะคะยากกว่า ONET ม.3 ไหม
เนี่ยยากกว่าข้อสอบโอเน็ตม.3นะก็เป็นข้อสอบสมาคมนะคะก็เดี๋ยวนี้เขาเวลารับเด็กใช่ไหมหรือแม้แต่เวลาเรารับนิสิตมันก็จะมีรอบที่ส่งพอร์ตถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสถาบันเลยนะคะเวลาจะคัดเด็กเข้าไปเนี่ยเขาก็จะฟีดแบ็กมองกลับไปที่ประสบการณ์ประสบการณ์ทางด้านคณิตศาสตร์ไม่ใช่แค่เกรดในห้องเรียนถูกไหมคะเขามองไปที่การสอบตรงกลางเด็กเข้าสอบสนามไหนบ้างทำข้อสอบตรงกลางแล้วข้อสอบที่ว่าเป็นข้อสอบสากลอยู่ในระดับไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอบที่เขาเรียกว่าเดินสายสอบเนี่ยจริงๆมันมีผลนะคะเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นแล้วก็เลือกเข้ารับการเรียนในสถาบันนั้นๆมีมากขึ้นเนาะอย่างเช่นโครงการช้างเผือกของยวอย่างเงี้ยเขาก็ดูพอร์ตโฟลิโอเนาะไม่ใช่พอร์ตที่เป็นการทำกิจกรรมพอร์ตเชียร์ลีดเดอร์พอร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือดูพอร์ตที่เป็นวิชาการเนาะโอเคโครงงานคณิตศาสตร์เคยเข้าแข่งขันโปรแกรม CSP การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตอบปัญหาคณิตศาสตร์เข้าสอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ในพอร์ตของเด็กเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องควรส่งเสริมตรงนี้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะมาลุยข้อสอบที่เป็นข้อสอบสมาคมแล้วก็ทำคู่ขนานเหมือนเดิมค่ะได้ทั้งเนื้อหาวิชานะคะวิธีการนำเสนอนะคะการอธิบายของพวกเราแล้วก็สุดท้ายก็ให้เราไปจับกับมาตรฐานแล้วก็สาระการเรียนรู้นะคะรวมถึงหลักสูตรแกนกลางด้วยสาระการเรียนรู้แกนกลางด้วยนะคะแล้วก็เอามาวิเคราะห์การเปรียบเทียบว่าไอ้ข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์เนี่ยมันแตกต่างหรือเหมือนหรือสัดส่วนเขาเรียกว่าตัวชี้วัดนะคะมันเหมือนหรือต่างกับข้อสอบตรงกลางของสทศเท่าไหร่มากน้อยแค่ไหนนะคะโอเคครูว่าถ้าเราสามารถทำข้อสอบสมาคมอ่ะไม่ว่าจะเป็นระดับประถมมัธยมต้นมัธยมปลายได้เหมือนการทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ทั่วไปอ่ะเราจะมีความสามารถคือแสดงว่าความรู้พื้นฐานแน่นแล้วก็มีทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์คิดวิเคราะห์นะคะอาจจะไม่ต้องถึงขั้นสั่งข้อประเมินค่านะคะวิเคราะห์ได้แน่นะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นคุณครูที่เก่ง1คนแน่นอนนะคะแล้วก็ม.ปลายอย่างเงี้ยม.ปลายถ้าทำข้อสอบแพทได้ใช่ไหมแพท1อย่างเงี้ยนั่งทำแบบสบายๆไม่ได้ทำแบบกัดฟันไม่ได้ทำแบบอะไรอย่างเงี้ยคือว่าเราก็จะเป็นคุณครูที่มีศักยภาพ1คนนะคะที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เด็กๆได้อย่างดีเนาะอันนี้คือจริงๆความคาดหวังที่อยากจะได้จริงๆจากวิชานี้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเรามีความรู้เนื้อหาสาระนะคะอาจจะไม่ได้เป้ว่ามองเห็นภาพมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดแต่รู้ว่าภาพรวมนะคะเราอยากจะให้เด็กคนเนี้ยออกมาเป็นแบบไหนนะคะแล้วเราสามารถมีวิธีการสอนนะคะเลือกเนื้อหาวิชานะคะเลือกเนื้อหานะคะได้สอดคล้องเหมาะสมอย่างเช่นปัญหาที่ครูเจออยู่ตอนนี้สำหรับเด็กของเราเองนะเวลาออกไปฝึกสอนเนี่ยก็สอนเนื้อหาจบปุ๊บมาดูตัวอย่างก็หนึ่งคาบอะเวลาจัดการเรียนการสอนนะจะค่อนข้างเนื้อหาในหนึ่งคาบอะมันเหมือนกับเวลาที่เสียไปมันมากแต่ว่าเนื้อหาที่ได้อะมันน้อยอย่างเช่นได้3 ตัวอย่างนี้นะคะมันควรเป็น3 ตัวอย่างที่แตกต่างใช่ไหมแล้วก็เลเวลอย่างเช่นข้อ1ข้อ2ข้อ3ทักษะการคิดของเด็กความยากมันก็ต้องมากขึ้น3ตัวอย่างนี้ก็คือเป็นเส้นตรงระดับความยากแล้วก็เหมือนกันถามว่าเป็น3ตัวอย่างเนี่ยก็คือแค่เปลี่ยนตัวเลขคือข้อเป็นตัวอย่างคู่ขนานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เรา
ตอนมองไปถึงการจัดการเรียนรู้อะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำข้อสอบไปเจอข้อสอบมาว่าเด็กสุดท้ายเขาต้องไปเจออะไรบ้างเนาะในชีวิตจริงอะเราจะรู้เลยว่าเราควรใส่อะไรให้เขาในแต่ละวันหรือแต่ละคาบที่เราสอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรเป็นตัวอย่างที่อยู่ในเขาเรียกว่าสิ่งที่เขาจะเจออ่ะไม่ใช่ว่าอยู่ในโรงเรียนอู๋เก่งมากเลยเพราะมันเป็นตัวอย่างซ้ำครูก็ออกข้อสอบแบบนี้แต่พอออกไปเจอจริงๆแล้วแบบมองไปออกพอมองไปข้างนอกอ่ะมองไปโลกข้างนอกไปสอบสนามข้างนอกอ่ะกลายเป็นว่าสิ่งที่รู้ว่าคือน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออยากจะให้พวกเราไปพัฒนาเด็กนะคะคือเนี่ยตั้งแต่ฝึกสอนความคาดหวังก็คือเนี่ยฝึกสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เขียนแผนการเรียนรู้ที่ดีนะคะแล้วก็ตอบสนองให้เด็กๆทุกคนได้พัฒนาเรื่ององค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เนาะโอเคนะก็จะเน้นเนื้อหาเยอะนะคะเอาให้แน่นนะคะไม่ว่าจะเรียนกี่คอร์สเนาะก็มองว่าคอร์สนี้ก็อยากจะทำให้เข้าลงมาที่เนื้อหาคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็รวมถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะปิดท้ายด้วยแผนการสอนก็ไม่แน่ใจว่าเทอมนี้เราจะได้ไปเจอกันในห้องไหมนะคะเพราะว่ามันต้องมีแผนการสอนแล้วก็ดูเราสอนด้วยเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะสอนเก็บไว้ก่อนนะคะค่อยดีไซน์ก็อาจจะสอนเหมือนครูอย่างเงี้ยพูดไปสอนไปเป็นคุณครูออนไลน์นะต่อไปก็ต้องเป็นอย่างนี้หมดเนาะโอเคอ่ะได้นะคะก็แบ่งงานแล้วก็ไปทำกันแล้วก็เจอกันวันอังคารหน้านะคะเหมือนเดิมอ๋อแล้วก็เดี๋ยวกำหนดส่งเราเรียนกันวันอังคารใช่ไหมส่งมาวันจันทร์เรียนอังคารเช้าส่งภายในวันจันทร์ไม่เกิน6โมงเย็นนี่ก็แบบว่าให้ที่สุดละที่สุดของที่สุดเดี๋ยวครูค่อยดูกลางคืนหมายถึงว่าส่งที่เป็นตัววิเคราะห์ข้อสอบ O-NET นะคะภายในวันจันทร์นะคะวันจันทร์หน้าไม่เกิน6โมงเย็นนะส่งมาทางแชทส่วนตัวก็ได้ค่ะของแต่ละกลุ่มนะคะโอเคแล้วก็ครูจะได้มีเวลาดูกลางคืนแล้วก็มาวิเคราะห์กับพวกเราเนาะได้ค่ะเรียนออนไลน์งานเยอะไหม